วัสดีครับก็เจอกันวันแรกนะเพราะว่าเทอม2นี้เปิดเทอมวันอังคารนะแล้ววิชานี้ท่านอยู่วันจันทร์นะมันสัปดาห์ที่แล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันนะมาเจอกันสัปดาห์นี้วันจันทร์แรกเลยนะครับ2009นะยืมฝากทรัพย์เก็บของในทางสินค้าประนีประนอมยอมความนะการพนันขันต่อนะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งนะฮะเจ็ดนี้ผมจะเป็นผู้รับผิดชอบนะก็บรรยายตลอดทั้งเทอมนะในส่วนของเทอมสองนี้นะแล้วกระบวนวิชานี้มีสอนเปิดสอนด้วยกันสองเซกชันนะเซกชันที่สองนี้ก็ห้องนี้เหมือนกันแหละเวลานี้เหมือนกันแต่เป็นวันพระหัสนะครับช่วงนี้คงเป็นท่านอาจารย์สักรินเป็นผู้บรรยายใครไปเข้าเซกสองมาบ้างบรรยายหรือเปล่าใครไปไหมมีใครไปหรือเปล่าบรรยายไหมไม่ได้บรรยายงดครั้งที่หนึ่ง ไว้เพื่อไม่ได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยเดี๋ยวหาโอกาสมดกันเพราะว่าผมมีภารกิจนะมีภารกิจบางทีอาจจะกลับมาไม่ทันนะก็เลยกันไว้ก่อนนะครับเราจะแจ้งทีหลังถ้าจะมีการงดนะผมจะแจ้งล่วงหน้าให้พวกเราทราบเลยนะครับเว้นแต่ถ้าหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่แสดงว่าคือผมมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยนะอาจจะแจ้งไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะติดต่อกับทางฝ่ายอำนวยการเขาของคณะนะจะแจ้งเขาทราบแล้วล่ะว่าเราติดประกาศอะไรแล้วก็จะมาแจ้งพวกเราที่ห้องอีกทีหนึ่งนะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีกรณีที่หายไปดื้อนะครับนะก็วิชานี้นะครับยืมฝากครับเจ็ดสองนั้นท่านอาจารย์สักรินกับท่านอาจารย์พิมพ์ใจจะเป็นผู้บรรยายนะเจ็ดหนึ่งนี้ผมเป็นผู้บรรยายคนเดียวนะเจอหน้ากันประมาณ10กว่าครั้งแหละเจอกันกว่าจะเบื่อมั้งนะเพราะว่าเรียนมันก็น่าเบื่อพอสมควรนะเพราะดูแล้วนี่มันก็หลงเหลงนะครับเพราะว่าแต่ถามว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนมากไหมก็หลักพันขึ้นนะครับแต่ว่าหลักพันพอสอนี้มันก็ดูเยอะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆแล้วมันลงทะเบียน 3,000 4,000 นะครับพอยอดของเราหายไปนะก็คือคนเราเกิดน้อยคนเกิดน้อยลงนะครับแล้วมหาวิทยาลัยอื่นก็มีการปั๊มจำนวนนะรับเพิ่มรับเพิ่มเข้าไปนะก็แบ่งๆกันไปภารกิจมันก็จะภารกิจในการสร้างชาติก็ช่วยกันทำไปพวกเรานี่ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของประเทศนะในภายภาคหน้านะครับนะบางคนรับผิดชอบมาแล้วบางคนกำลังจะเข้าไปรับผิดชอบก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับบ้านเมืองก็ต้องมีการพัฒนามีการเดินหน้าต่อไปคนเราเกิดมาแล้วฝันก็ต้องตายนะสิ้นสภาพบุคคลไปนะครับอันนี้เหมือนพวกเราเรียนมาสภาพบุคคลเริ่มมาคลอดเนี่ยอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงมาตายเจอท่ากันเนี่ยช่วงเวลายาวนานพอสมควรถ้าไม่มีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างทางนะอันนี้กระบวนวิชานี้นะกระบวนวิชานี้ยืมฝากครับเนี่ยนะครับนับหน่วยกิจสองหน่วยกิจนะครับนับค่าเป็นหน่วยกิจในหลักสูตรสองหน่วยกิจเป็นเนื้อหาในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3นะพอบับ1กับบับ2นี้นักศึกษาได้เรียนมาแล้วล่ะนะหรืออาจจะลงทะเบียนควบคู่ไปก็ได้นะครับก็คือหลักเอกชนนักศึกษาเรียนมาแล้วนะครับเรียนทรัพย์มาแล้วนะเรียนทรัพย์นี่ก็บับ4เรื่องทรัพย์นะแล้วก็ช่วงต้นๆนะจะอยู่ในบับ1เรื่องทรัพย์เรื่องนิติกรรมเรียนแล้วเรียนทรัพย์เรื่องนิติกรรมนะครับ
นะอาจจะกำลังลงทะเบียนหนี้หรือเรียนหนี้แล้วใช่ป่ะบางคนลงทะเบียนหนี้แล้วนะครับแล้วก็มาลงกระบวนการนี้นะจริงๆกระบวนการนี้สมัยก่อนมันอยู่ชั้นปีที่2เทอม1นะชั้นปี2เทอม1นะครับนะพอเทอมชั้นปี2นี้ก็เรียนเอกเทศสัญญากันเป็นแถวเลยล่ะทั้งแก่เช่าทรัพย์เช่าทั้งแก่ซื้อขายเช่าทรัพย์เนี่ยยืมประกันภัยนะฮะยืมประกันภัยนะฮะนะครับนะแล้วก็ตัวเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่กันมาเรื่อยแหละอันนี้ก็ตอนนี้เทอม2แล้วกลางแผงนี่แล้วก็ไม่ได้กะไม่ได้เกณฑ์ให้นักศึกษาว่าจะต้องลงตามลำดับนะนะสะดวกกับพวกเราเวลาไหนก็เลือกลงได้เลยนะเพราะบางทีบางคนทำงานแต่บางคนทำงานก็ต้องเลือกวันเวลาสอบด้วยให้มันเหมาะสมนะเรียนว่าฮะพวกเรานี่ได้เปรียบภูมิภาคอีกอย่างนึงนะเรียนที่หัวหมากเนี่ยนะครับสามารถจัดตารางสอบเพื่อให้มีการเว้นวรรคในการเตรียมตัวสอบได้ซึ่งต่างกับทางจังหวัดทางจังหวัดคงฟังอยู่บ้างนะเพราะเขามีการถ่ายทอดไปแล้วก็มีการปล่อยเทปของวันนี้ในวันหลังให้นักศึกษาทางจังหวัดได้โหลดหรือฟังนะนักศึกษาทางจังหวัดก็จะเสียเปรียบสักนิดนึงสอบเสาร์อาทิตย์สองสี่ครั้งนะสอบเช้าสอบบ่ายสอบเช้าสอบบ่ายสอบเช้าสอบบ่ายรวมแล้ว8ครั้งมึนซึกนะมึนเลยนะครับพวกเราเนี่ยได้เว้นวรรควันละวิชาใช่ป่ะนะวันละวิชาแล้วยังเว้นวรรคสักวันอีกบางคนเลือก2วันเนี่ยนะก็ได้มีเวลาเตรียมตัวนะเวลาเตรียมตัวเพราะเรื่องการวางแผนการเรียนก็เป็นเรื่องเราที่เราต้องวางแผนนะเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับพวกเราอ่ะนะครับในเบื้องต้นเมื่อเรานักศึกษาตัดสินใจลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ลงไปแล้วด้วยใช่ป่ะลงไปแล้วนะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆเขาบอกว่าเมื่อรุ่นเก่าๆเนี่ยเรียนไปครึ่งเทอมแล้วไปตัดสินใจลงทะเบียนเนาะแต่ปีนี้เทอมนี้ผมเห็นเปิดครับก็ลงเลยใช่ป่ะลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อตัดสินใจลงไปแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมจะแนะนำเลยหาหนังสือก่อนดูหนังสือก่อนเลยมีไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้เรื่องปัญหาตำราเรียนเนี่ยมันผ่อนคลายไปเยอะแล้วนะของรามแล้วก็มีพร้อมนะแล้วของสำนักพิมพ์ภายนอกก็มาเสนออยู่ชายขอบล้วนเลยนะนะครับเพราะนั้นหาซื้อตำราเพื่อประกอบในการเรียนค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ในกระบวนวิชานั้นมีตำราเยอะแล้วก็หลากหลายนะถ้าอยากประหยัดตังค์ก็ไปยืมที่ห้องสมุดยืมที่ห้องสมุดนะครับก็จะมีบริการให้ยืมบางส่วนนะครับอันนี้ก็พร้อมในเรื่องตำราต้องมีนะครับส่วนเรื่องประมวลคงไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าผ่านมา1ปีแล้วนะครับทุกคนพกนะเปิดจนขอบเริ่มดำแล้วเพราะว่าในสมุดในประมวลข้างๆตัวบทกฎหมายก็มีการลงอักขระวิธีช่วยจำช่วยทำความเข้าใจไว้เยอะแล้วนะรักษาให้ดีนะประมวลเนี่ยประมวลที่ใครลงอักขระข้างตัวบทไว้เยอะๆนะบางคนมันแอบหมายปองอยู่นะวางไว้นอกห้องเข้าสอบใครเป็นไงออกมาประมวลหายไปกระจายลมกันแล้วมึนเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งมีคุณค่าสำหรับเรานะครับระแวดระวังให้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ประมวลธรรมดาไงประมวลธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับประมวลธรรมดาจะมีขยับได้ซื้อออกในแผงนี้แต่คนเรียนเก่งๆจดเยอะๆนี่นะครับจดเยอะๆนี่ก็ต้องระวังนิดนึงวิชานี้นับหน่วยกิจ2หน่วยกิจนะข้อสอบก็3ข้อมีเวลาให้ทำ2ชั่วโมงนะครับข้อสอบก็หลักๆก็เป็นปัญหาวินิจฉัยนะแต่บางครั้งอาจจะมีสอดไส้ปัญหาบางปัญหาความจำมาบ้างในบางเทอมนะครับอันนี้ก็ยึดพื้นวินิจฉัยกับบวกความจำนั่นแหละนิสสารแล้วก็อยู่ในสไลด์นี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่วินิจฉัยเพราะมันเป็นการวัดผลระดับที่3เพราะการวัดผลเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ความจำแหละจำตัวบทได้ไหมจำเนื้อหาได้ไหม
แล้วก็เข้าใจหรือเปล่าว่าท่านที่สองจำได้เข้าใจหรือเปล่าเออนะผ่านไปเรามีความเข้าใจไหมเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้เปล่าว่าแล้วอาจารย์ก็จะทดสอบโดยให้ปัญหามาปัญหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงตามจุดต่างๆเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเนี่ยว่าแหว่งเนี่ยในข้อที่จริงเพื่อจะให้นักศึกษาเอาข้อที่จริงนั้นไปวินิจฉัยเพื่อได้ผลคำตอบออกมานะคือแสดงความเข้าใจมาแล้วสามารถนำหลักเกณฑ์ต่างๆที่เราเข้าใจนั่นแหละไปปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วก็แกก็ไม่ได้เน้นไปถึงขนาดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินผลแบบนักศึกษาชั้นปริญญาโทนะแต่ประการใดนะก็เอาประมาณนี้แค่นี้ก็ตาเกือบปั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องขอบเขตแล้วเขตก็เหมือนเดิมอัด A B C นะ A B C มี D แล้วก็ D ก็มีบวกด้วย C ก็มีบวกด้วย D ก็บวก D แต่แนะนำว่าอย่างนะเขต D หรือ D บวกอย่าสะสมเยอะอย่าพกเยอะนะเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกนะเอาแค่เสมอตัวคือ C ไว้ก่อนนะแล้วก็เป็น C บวกหรือเป็น B บวกก็เป็นคุณภาพของผู้นั้นขึ้นไปอีกนะครับยึดเอาเท่าทุนก่อน C นะเพราะว่าถ้า D หรือ D บวกหรือ D มันติดลบนะนะมันชุดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้คนที่เขาใกล้จบอ่ะนะที่เขาเกณฑ์เยอะเฟือแล้วนะเขาพลาดนิดหน่อยหน่อยนะมันได้ดีหรือดีบวกไปไม่ได้ดีเนี่ยได้ดีหรือดีบวกมันไม่สร้างความแย่งกันเท่าไงนะครับแต่พวกเราถ้าสะสมดีไว้แต่ในแรกเยอะๆเนี่ยแย่กันมือแล้ววิ่งเลยนะเดี๋ยวเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2นะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าให้มันเกรดรู้ไว้ก่อนการที่ได้เกรดรู้นี่ทำไงล่ะอ่านเยอะๆอ่านตำราเข้าฟังคนเขาแอลเขามีฉายองศาดูเราจะดูรู้ทิศรู้ทางของการตัดสินคดีนั้นถ้าจำเพาะโชคดีขึ้นมาอาจารย์ถ้าไปหยิบเอาคำสารดีกาเรื่องนั้นมาออกหรือจับดีกานั้นผสมดีกานี้ออกมา เป็นหัวมังกรท้ายมังกรมาถามพวกเราก็รู้ทิศรู้ทางก็ตอบได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะบางครั้งการสอบมันก็ต้องอาศัยโชคด้วยนะจำเพาะเจาะจงไปดูมาเป้งพอดีเก็บเราเลยอันนี้เป็นต้นนะอันนี้สำหรับตำราเรียนตำราที่ใช้ประกอบการเรียนก็ตำราหลักณปัจจุบันก็คือคำอธิบายกฎหมายลักษณะยืมนะลักษณะยืมของท่านอาจารย์พึ่งใจนะพึ่งเริ่มนะเป็นตำราล่าสุดนะครับท่านอาจารย์พินใจรื่นเริงนะครับมีจำหน่ายที่ฝ่ายตำรานะแล้วก็มีตำราของท่านอาจารย์มโนทสุทธิวัฒน์ฤทธิพุทธเป็นตำราหลักของรามเมื่อยุคเก่าคือท่านอาจารย์มโนทเนี่ยท่านเป็นผู้บรรยายกระบวนวิชานี้ทีลาแผนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 515ส่วนใหญ่ของคนในห้องนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับกับท่านก็เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2530กว่าๆนะแต่ตำราท่านก็ทิ้งมรดกตกทอดไว้ให้คณะนิติศาสตร์รางแหงอยู่อย่างหนึ่งก็คือตำราคำอธิบายกฎหมายนะฮะจะยืมฝากทรัพย์นี่แหละนะผมก็เป็นผู้สั่งพิมพ์ตำราเล่มนี้นะออกมาจำหน่ายเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อประกอบการศึกษาคนว่าของคนที่สนใจนะก็ยังมีจำหน่ายที่ฝ่ายตำราคณะในตำราของมร.เพียงแต่เรื่องหักการพิมพ์มันจะเป็น LW211 หักการพิมพ์จะเป็น LW211 ไม่ได้ใช้ร .2009 แบบปัจจุบันนะครับแต่เนี่ยเนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าในตำราเล่มนี้เขียนขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขประมวลแพ่งบางจุดนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะครับดังนั้นไตรทางจึงเป็นหลักเกณฑ์อันเก่าแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับ
อันนี้ตำรานะเรื่องตำราข้อสอบเกรดเรียบร้อยนะครับนะฮะกระบวนการนี้นะครับยืมฝากรับเก็บของปฏิบัติหน่อมการพนันผมเป็นผู้บรรยายนะฮะชื่อผู้บรรยายคือบรรทูลไพบูลย์ครับนะฮะชื่อผู้บรรยายนะกระบวนวิชานี้นะกระบวนวิชานี้นะครับเราจะศึกษานะเราดูขอบเขตกันนิดนึงนะเราดูขอบเขตเป็นการแจ้งขอบเขตนะของกระบวนวิชานี้ให้เราพวกเราทราบเลยนะครับขอบเขตนะเราจะเรียนกันในส่วนของเรื่องยืมนะซึ่งยืมนี้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบับ3ลักษณะ9นะลักษณะ9มาตรา640ถึง650นะ640ถึง650นะครับโทษ656ครับโดยเรื่องยืมเนี่ยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือ1ยืมใช้คงรูปนะยืมใช้คงรูปมีมาตรา640ถึง649นะฮะนะครับมี460ถึง469นะเป็นหลักแล้วก็จะมีกฎหมายที่อยู่นอกประมวลอยู่นอกลักษณะ9มาเสริมอยู่ด้วยนั่นก็คือมีมาตรา8เรื่องเจตซื้อใช้มาเกี่ยวข้องนะมีมาตรา213ในประมวลแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องประกอบกับมาตรา644อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีมาตรา193ทับ30เรื่องอายุความมาประกอบกับมาตรา649นะครับอันนี้ในส่วนของยืมใช้คงรูปนะครับยืมใช้คงรูปนะเสร็จแล้วในส่วนของยืมใช้สิ้นเปลืองจะมีมาตรา650ถึง656นะครับยืมใช้สิ้นเปลืองนี้ก็จะมีเนื้อหาหลักในส่วนของยืมใช้สิ้นเปลืองโดยทั่วไปมาตรา650 651 652นะครับใช้เป็นบทของยืมใช้สิ้นเปลืองโดยทั่วไปเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่มาตรา653 654จนถึง656นะ653ถึง656เนี่ยเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะยืมใช้สิ้นเปลืองแต่ใช้กับเรื่องการกู้ยืมเงินใช้กับเรื่องการกู้ยืมเงินอย่างเดียวนะการกู้ยืมเงินก็จัดว่าเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งเพียงแต่ได้มีการจำกัดตัวเงินให้จำกัดวงของตัวทรัพย์สินที่มายืมกันเนี่ยเป็นเพียงแค่เงินตราซึ่งเราเรียกว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะก็จะมีกฎหมายพิเศษใช้เรื่องกู้ยืมเงินมาตรา653ถึง656นะเสร็จแล้วในส่วนนี้ก็จะมีมาตรา9เรื่องการมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะมีมาตรา7มาตรา7เรื่องดอกเบี้ยที่ไม่ชัดเจนเข้ามาเกี่ยวข้องมีมาตรา224เรื่องดอกเบี้ยระหว่างที่นัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะเสร็จแล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปีพ.ศ. 2475เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกฎหมายที่อยู่นอกตัวบทในส่วนของลักษณะ9เรื่องยืมเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะมีอยู่ในตำราของท่านอาจารย์สินใจอยู่แล้วนะครับหรือถ้า
ครับพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้ก็คนสะดวกให้ง่ายได้ใช่ป่ะก็สามารถเราเข้าไปโหลดจากเว็บไซต์ของกิจการก็ดีสำนักงานทนายความใหญ่ๆก็ดีนะมีให้โหลดอยู่แล้วซึ่งสมัยผมเรียนหนังสือนี่นะพึ่งพาไม่มีครับต้องนู่นไปที่ข้างมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีร้านจำหน่ายตำรากฎหมายเนี่ยแบบแปลกๆอ่ะร้านเดียวในประเทศไทยนะร้านเดียวเลยนะครับเนี่ยต้องไปที่นั่นยังจะซื้อพรบสักเล่มเนี่ยพรบดอกเบี้ยพรบดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินตาเนี่ยพรบโรงแรมอะไรเงี้ยนะต้องไปที่ร้านเนี้ยนะมีอยู่ที่เดียวเขาขายตำราอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับเนี่ยไปขายก็คือเลยเออนักศึกษากฎหมายก็เดินริ้วแล้วลองไปที่นั่นกันนะครับเพื่อประกอบเดี๋ยวนี้สบายโหลดใส่โทรศัพท์มันยังดูได้นะเออนะครับโหลดไม่ต้องพกไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กหนักๆนะเอานี่โทรศัพท์สบายๆอันนี้ก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ไหนซื้อมาแพงก็นะเออโทรศัพท์นี่ไม่ถูกนะเออ 20,000 หรือ 10,000 กว่า 7-8,000 ใช้มันเต็มที่ก็เดี๋ยวมาพังนั่นแหละมันมีอายุการใช้งานแล้วจะบอกเลยเก็บดีรักษาดีมันก็พังได้เออโรงงานเขาวางหมากมาเรียบร้อยเนี่ยจะคืนใช้20ปีจะขายใครล่ะครับใช้ได้3ปี4ปีนี่ก็เก่งแล้วนะครับนะฮะในส่วนของยืมใช้เช่นเตือนจะมีกฎหมายตรงนี้นะเสร็จแล้วเรื่องฝากทรัพย์ฝากทรัพย์ก็จะมีมาตรา657ถึง679นะฮะ657ถึง679นะครับเนื้อหาหลักๆของฝากทรัพย์ก็มี657ถึง671657ถึง671เป็นบทว่าด้วยฝากทรัพย์โดยทั่วไปนะเสร็จแล้วก็จะมีมาตรา672 673สองมาตรานี้เป็นบทพิเศษสำหรับเรื่องการฝากเงินนะเพราะการฝากเงินจะมีส่วนแตกต่างกับฝากทรัพย์ธรรมดาอยู่บ้างนะก็จะมีการบัญญัติให้เห็นอยู่ในมาตรา672673นี่แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปมาตรา674นะถึง679ซึ่งเป็นเรื่องเจ้าสำนักโรงแรมนะจะมีกฎหมายพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาจากฝากทรัพย์โดยทั่วไปนะใน675ถึง676นะและเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะพาดพิงไปถึงพระราชบัญญัติโรงแรมปีพ.ศ. 2547ด้วยนะครับเนี่ยนะซึ่งก็ไม่ต้องตกใจมีในตำราอยู่แล้วนะมีในตำราอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องฝากทรัพย์นะครับแล้วอันต่อไปก็คือเรื่องเก็บของในคลังสินค้านะมีมาตรา770ถึง796เรื่องเก็บของในคลังสินค้าแล้วก็ไปประนีประนอมยอมความมาตรา850ถึง852ประนีประนอมยอมความเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับเนี่ยเข้าใจเรื่องกู้ยืมเงินก็สามารถปรับหลักใช้กับเรื่องประนีประนอมยอมความได้เนี่ยเสร็จแล้วอันสุดท้ายของกระบวนวิชานี้คือการพนันขันต่อเนี่ยมีมาตรา853ถึง856เนี่ยเป็นหลักนะครับเราก็จะได้รู้เนื้อหาในส่วนนี้นะอันนี้ก็เป็นขอบเขตของกระบวนวิชานี้นะนักศึกษาไม่ต้องตกใจว่าในหัวของสไลด์กินเป็นW211มันกระบวนวิชาเดียวกันแหละครับนะผมแก้แล้วก็ผมก็ลืมเซฟทุกทีนะครับพอเปิดใหม่มันก็เป็นตรงนี้ทุกทีเลยนะครับและขอบเขตเนื้อหาเราแจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับวันนี้เอาพอประมาณให้รู้จักว่ายืมคืออะไรเนี่ยแล้วมันก็จะแบ่งเป็นยืมใช้ของรูปไปยืมใช้สิ้นเปลืองนะก็คงจะได้รู้จักว่าสัญญายืมใช้ของรูปมีลักษณะอย่างไรเออนะก็น่าจะหมดเวลา นะครับนะวิชาเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันพอสมควรเรียกว่าช่วงชีวิตของนักศึกษาที่
มีดำรงผ่านดำรงชีวิตผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงณบัดนี้นะณเวลาเนี้ยเคยทำสัญญายืมมาแล้วทั้งแทบจะทั้งทิ้นนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ยืมในฐานะผู้ให้ยืมก็เถอะนะผมเชื่อว่าเคยทำมาแล้วล่ะเคยทำมาแล้วเพียงแต่ไม่ทราบว่ามันมีกฎหมายมันอยากอยู่เท่านั้นเองนะเพราะบางทีเนี่ยบางครั้งบางคราวเราชีวิตมนุษย์เราเนี่ยชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะเพราะทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งบางอย่างมันก็จำเป็นจะเป็นมากเราก็แสวงหามาเป็นกรรมสิทธิ์ใช่ป่ะถ้าจำเป็นมีความจำเป็นน้อยลงมาน้อยลงมาน้อยมาเราก็จัดลำดับความสำคัญบางสิ่งบางอย่างเนี่ย5ปีใช้หนนะ5ปีใช้หน10ปีใช้หนนะนะเราจะไปแสวงหามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไหมหรือบางทีมันขาดมือชั่วครั้งชั่วคราวหายากหาเย็นนะแต่คนอื่นเขามีแล้วเรารู้จักนะแล้วบางครั้งเราก็ไปหยิบยืมมาใช้สอยชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวใช้เสร็จก็คืนให้แล้วนะหรือบางทีที่ผมเมื่อช่วงที่ผมเป็นกรรมการควบคุมการสอบก็เห็นเป็นประจำนักศึกษาห้องสอบเขียนกำลังลื่นลื่นเขียนคำตอบกำลังลื่นลื่นนะเขียนมันมือมากเลยอาจารย์ออกข้อสอบมาเป้งเลยนะเลยนะสะดุดตึ๊กเลยนะปากกาหมึกหมดปากกาที่เขียนน่ะหมึกหมดแล้วเขียนไม่ขึ้นแล้วไม่ติดแล้วอ่ะคือไงอ่ะถ้ามันเกิดตอนกลางชั่วโมงทำข้อสอบก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันเป็นแบบ10นาทีสุดท้ายเนี่ยเหลือตอบเลยนะจะบอกให้เอหรือดีบวกอาจจะหายวับไปกับตาก็ได้นะครับก็แก้ปัญหาไงบางคนก็ยกมือขึ้นบอกกรรมการขอยืมนะขอยืมเพื่อนแจ้งกรรมการทราบก่อนหรือบางคนก็ยกมือขอยืมกรรมการเลยเนี่ยแต่บางคนนะไม่รู้จักมักกี่คนข้างๆเนี่ยวิสาสะเลยเอื้อมมือไปหยิบก็ไม่ดื้อๆนะครับผมก็เคยเห็นนะอันนี้ไม่ว่าทางหรอกครับผมก็เข้าใจเนี่ยเพราะว่าข้อสอบ10นาทีสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ถึงแค่10นาทีสุดท้ายเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นแหละครับนะไหลลื่นมาตลอดทางครับนะเพราะว่าถ้าพวกสะดุดนะชั่วโมงก็ไปแล้วนะชั่วโมงก็ไปแล้วหรือ30นาทีนะกดยังไงก็ไม่ออกเนี่ย30นาทีก็เอาอนุญาตออกจากห้องสอบกับก็มอบตัวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายนะตรงนี้วิถีชีวิตประจำวันเราเกี่ยวข้องกับการยืมมาตลอดเนี่ยถ้าถามว่ายืมคืออะไรโดยแม้อ้างอิงตัวบทกฎหมายเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเราก็พอให้คำวิเคราะห์กับหรือความหมายได้ว่าการยืมคือการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเอาทรัพย์สินของบุคคลอีกคนหนึ่งมาใช้สอยใช่ป่ะใช้สอยเสร็จแล้วเป็นไงเอาทรัพย์นั้นคืนเขาเอาทรัพย์นั้นคืนเขานะถ้าไอ้ทรัพย์ที่เอามาใช้สอยแล้วมันไม่สึกไม่หลอมันคงรูปร่างเหมือนเดิมเจ๊งนะก็คืนชิ้นเดิมไปเลยนะชิ้นเดิมไปอย่างเช่นแหละยืมจักรยานก็ขี่ไปตลาดเพื่อนบ้านใช่ไหมยืมจักรยานหน่อยขอขี่ไปตลาดนะตลาดนับห่างจากบ้านกิโลนึงนะเดินไปก็เป็นไงเหงื่อตกนะจะขับรถไปหรือเป็นไงไปได้ไปกับ2โลนะแต่เป็นไงน้ำมันมันแพงน้ำมันมันแพงเล่นลิตร30กว่าบาทเนี่ยนะมันจะใช้แก๊สเข้านี่นะเพราะนั้นก็เพื่อนฝูงมีเพื่อนบ้านสนิทชิดเยอะมีเขายืมจักรยานหน่อยนะปั่นไปซื้อกับคงกับข้าวไปตัดผมอะไรเงี้ยนะอาจจะมีสินใจนะขากลับมาซื้อลูกชิ้นปิ้งมาฝากเจ้าของบ้านก็ได้นะมีลูกชิ้นปิ้งมาฝากเนี่ยในฝากเจ้าของจักรยานก็อาจจะฝากลูกเจ้าของจักรยานเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกว่าน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าในชีวิตของคนไทยนะถ้ามีพื้นฐานมาจากชนบทก็จะเป็นแบบเนี้ยนะแต่ถ้ากรุงเทพแท้ๆนี่บางทีบ้ารั้วติดกันนะไม่พูดกันอีกไม่พูดไม่พอทะเลาะกันก็มีนะแล้วมันจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรนะเราจึงชีวิตคอนโดใช่ไหมชีวิตคอนโดชีวิตอพาร์ตเมนต์ใครกุญแจกดลิฟต์เข้าห้องปิดประตูปุ้ง
เนี่ยประตูตรงข้ามเนี่ยห้องตรงข้ามเนี่ยเปิดประตูจ้าเอ๋กันก็บ่อยครั้งแต่ไม่เคยถามกันเลยเนี่ยไม่ต้องพูดห้องข้างๆนะเออเพราะต่างคนต่างออกนี่ชีวิตมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนประเภทเพื่อนช่วยคิดเพื่อนช่วยคิดช่วยแก้เหงาเนี่ยมันก็เลยลำบากนะเออเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครเออคุยกับคนไม่รู้จักก็ได้ป่ะเออคุยกับคนไม่รู้จักก็ได้เออคนหน้าคนตาก็นั่งกินข้าวก็โอ้แทนที่กินข้าวอย่างเดียวตาก็ตาเหลือกเลยนะไม่ใช่ตาเหลือกนะเออไปมองโทรศัพท์เออใครเข้ามาบ้างไหมเออกินกล่องเข้ามาบ้างหรือเปล่านะอาหารนั่นแหละเออนะเคยเห็นนะเดินสะดุดฟุตบาทนะเออนะครับเออประเภทจะเดินก็อย่าดูเออจะให้มันหยุดนิ่งซะหาที่นั่งซะนะไม่ใช่เดินไปดูไปเดินไปดูไปชนประตูโครกชนประตูกระจกเนี้ยหรือว่าใครจะสะดุดฟุตบาทอันตรายนะบอกให้ถ้าสะดุดแล้วไม่ล้มไม่เป็นไรนะสะดุดจะล้มเนี่ยแล้วเซไปที่ถนนนี่แจ็คพอตมอเตอร์ไซค์สวนมาพอดีนี่เก็บตัวหรือตายได้นะบอกไหมนะมันก็ระแวดระวังกันนิดนึงอันนี้เรื่องยืนคือเอาการที่บุคคลคนหนึ่งเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆเนี่ยมาใช้สอยใช้สอยเสร็จแล้วก็คืนเขาอันนี้คือภาษาชาวบ้านนะแต่ในกฎหมายเองเนี่ยจะแยกออกเป็นสองยืนคือยืนใช้ของรูปกับยืนใช้สิ้นเปลืองนะนะชื่อที่บรรพบุรุษกฎหมายเขาตั้งมาเนี่ยมันก็สื่อได้ในระดับหนึ่งนะว่ายืมแล้วเอาทรัพย์สินมาใช้แล้วตัวทรัพย์มันคงรูปร่างนะทรัพย์สินก็เป็นยืมใช้มารูปนะถ้าเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองเอาทรัพย์สินของเขามาใช้สอยแล้วตัวทรัพย์ที่เอามาใช้เนี่ยมันสิ้นเปลืองหมดไปมันหายไปหมดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่นี่เออเขาตั้งชื่อว่าเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองแล้วคืนก็คืนของอย่างเดียวอ่ะอย่างเดียวกันนั่นแหละคุณภาพเหมือนกันเนี่ยปริมาณเท่าๆกันเนี่ยใครเขาแทนนะอย่างเช่นนะยืมน้ำปลาเข้ามาขวดหนึ่งเนี่ยใช้หมดแล้วใช่ไหมก็เลยคืนก็ต้องคืนน้ำปลาขวดหนึ่งยี่ห้อเดิมเออนะยืมน้ำปลาคืนน้ำส้มเลยไหมคนละอย่างใช่ไหมนะวันนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งยืมใช้คงรูปคืออะไรนะครับคำถามว่ายืมใช้คงรูปคืออะไรเนี่ยมันก็จะมีตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่สองมาตราคือ640กับ641นะนะยืมใช้รูปคืออะไรเนี่ยหลักกฎหมายที่เราใช้อ้างอิงมี2มาตราคือ640กับ641 640ก็บอกอันว่ายืมใช้รูปนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้กล่าวและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว641บอกว่าการให้ยืมใช้รูปนั้นท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมนะจากหลักกฎหมาย2มาตรานี้มีอยู่ในประมวลอยู่แล้วไม่ต้องไปกรมธรรม์กรมธรรม์จดมากนะสารบอกเลยว่ายืมใช้รูปเกี่ยวข้องกับ640 641นะแล้วก็เดี๋ยวไปขยายความกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจาก2มาตรานี้ผมก็จะแยกองค์ประกอบของสัญญายืมใช้คู่รูปเป็น4ลักษณะด้วยกันสัญญายืมใช้คู่รูปมีคู่กรณี2ฝ่ายคือผู้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะสัญญายืมใช้คู่รูปส่งผลทำให้ผู้ยืมเนี่ยมีสิทธิ์ใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมมาได้เปล่านะครับแล้วก็ส่งคืนเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วสัญญายืมใช้คู่รูปก็บริบูรณ์ในการส่งมอบครับ4หัวข้อด้วยกันกรณีที่1นะกรณี1สัญญายืมใช้ของรูปประกอบด้วยคู่กรณี2ฝ่ายก็คือผู้ยืมกับผู้ยืมนะชื่อผู้เป็นคู่สัญญาในสัญญาในเอกเทศสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งชื่อตามสัญญาเลยนะถ้าใครเรียนเช่าแล้วใช่ป่ะก็จะมีคู่สัญญาในสัญญาเช่าคือผู้ให้เช่ากับผู้เช่านะใครเรียนเช่าอันนี้มันก็มีเช่าซื้อด้วยผู้เช่าซื้อผู้เช่าผู้เช่าซื้อนะฮะใครเรียนซื้อขายมาแล้วก็จะมีผู้ขายมีผู้ซื้อนะในสัญญาขายฝากก็มีผู้ขายฝากกับผู้รับซื้อฝากใช่ป่ะในสัญญาให้ก็มีผู้ให้กับผู้รับการให้ผู้รับอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกันนะ
ส่วนใหญ่แล้วในสัญญายืมเนี่ยก็มีผู้ยืมผู้ให้ยืมเหลือเรียนสัญญาฝากครับก็มีผู้ฝากมีผู้รับฝากนะครับแต่บางสัญญามันก็ไม่ได้ตั้งชื่อนะตามลักษณะของสัญญาเหมือนกันอย่างเช่นในสัญญาตัวเงินนะฮะในสัญญาตัวแรกเงินเนี่ยมีผู้ออกตัวนะผู้รับเงินผู้จ่ายไม่ได้ตั้งชื่อตามสัญญานะนะครับก็แต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งชื่อตามสัญญาเลยครับมีผู้นี้สองฝ่ายคือผู้ให้ยืมกับผู้ยืมนะฝั่งผู้ให้ยืมก็ดีคือเป็นคู่สัญญากันนะครับเมื่อนักศึกษาเรียนเอกเทศสัญญาเนี่ยนะเมื่อนักศึกษาเรียนเอกเทศสัญญาทุกชนิดเนี่ยนะไอ้กฎพื้นฐานกฎพื้นฐานเรื่องในหลักเอกชนเรื่องความสามารถของผู้เป็นผู้สัญญาไม่ต้องให้เป็นผู้เยาว์ไม่ต้องเป็นไม่ใช่คนวิกลจริตที่สารสั่งให้เป็นคนได้ความสามารถคนเสมือนได้ความสามารถหรือผู้เยาว์พวกนี้นะพวกนี้เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งหย่อนเรื่องความสามารถสัญญาบางอย่างทำเองได้สัญญาบางอย่างต้องขออนุญาตผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเขาอนุมัติหรือให้สัญญาบางในตอนหลังก็ตามแต่อันนี้อย่าลืมนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องอยู่บ้างนะครับการเกิดขึ้นของนิติกรรมคำเสนอคำสนองเป็นยังไงคำเสนอคำสนองเป็นยังไงสัญญาทุกชนิดมันต้องมีคำเสนอคำสนองแต่ก็ไม่ดูผูกขาดว่าใครจะต้องเป็นฝ่ายเสนอใครจะต้องเป็นฝ่ายสนองนะมันแล้วแต่ในสัญญายืมเถอะคนโดยทั่วไปก็เข้าใจว่าผู้ให้ยืมเป็นฝ่ายสนองผู้ยืมเป็นฝ่ายเสนอนะมันอย่างนั้นจริงๆส่วนใหญ่แต่บางครั้งบางคราวผู้ให้ยืมเนี่ยเป็นฝ่ายเสนอผู้ยืมเป็นฝ่ายสนองก็มีนะก็มีนะครับก็อยากให้เขาใช้อ่ะอยากให้ลองดูติดใจแล้วเดี๋ยวจับขายให้นะพวกเซลล์ขายของอ่ะนะไม้ดาบสุดท้ายของพวกเซลล์ขายของชนิดยากๆกันนะลุงป้าพี่นะเอาไปลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนนะใช้แล้วติดใจแล้วเป็นไงพอติดใจมาเอาคืนเอาคืนปั๊บของเคยใช้ไม่ได้ใช้เป็นไงอยากใช้คำนี้ซื้อเลยนะสมัยก่อนเนี่ยพวกทีวีตู้เย็นพวกกระเป๋าผ้าเนี่ยนะเคพวกนี้นะเอาไปทิ้งไว้ให้ลองใช้ทั้งนั้นนะพอใช้จิตใจแล้วก็มาก่อนจะไปดูหนังนี่ต้องเข้าตัวจังหวัดดูหนังใช่ป่ะนะแล้วก็ถ้าอยู่ในหมู่บ้านไปฮะโรงหนังไม่มีอยู่แล้วต้องเข้ามาดูในเมืองแล้วถ้าจะมีดูหนังที่ก็ในหมู่บ้านก็คือหนังกลางแปลงเท่านั้นแหละนานๆจะมาสักหนนึงแล้วไอ้พอเล่นหนังกลางแปลงนะมันฉายหนัง20นาทีมันพูด3ชั่วโมงเป็นหนังขายยาคอยไปเถอะนะเด็กๆแต่พอไงพอมีทีวีปั๊บละครบุกถึงมุ้งละครบุกถึงมุ้งคนโบราณบอกดูละครในมุ้งดูในบ้านเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนแล้วนะอันนี้ก็ติดใจไงนะแล้วยิ่งบางละครไทยมันยาเสพติดของบางคนด้วยติดแล้วไม่ได้ดูนี่หมดกระวนกระวายนะหรือตู้เย็นเนี่ยพอได้กินน้ำแข็งใช่ไหมก็ไปเดินไปซื้อตลาดน้ำแข็งที่บ้านนอกนะต่างจังหวัดนะเขาหมกกับขี้เลื่อยมาหมกกับแผลมาร้านไม่สะอาดอีกไปซื้อน้ำแข็งมาโอ้โหอ้าวมองไปก้อนกระติกแตกหลายตั้งหลายอันนะพอมีตู้เย็นจังนะทำน้ำแข็งกินได้ไม่ต้องไปตลาดสดทุกวันอย่างเงี้ยนะติดใจคือเสี่ยวเลยทางสำเร็จเสี่ยวเนี่ยตัวดีนะครับเอาของไปเสนอให้ชาวบ้านเขาทดลองใช้เนี่ยไอ้สัญญาตรงเนี้ยมันก็เป็นยืมอย่างหนึ่งแหละเพราะเวลาขายเสร็จแล้วเอาของใหม่ไปให้ไงเอาตัวใหม่ไปให้เอาตัวเก่าที่รถใช้กลับอ้างไปไปให้คนอื่นเขาใช้ต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับแล้วมันจะเข้ารักษายืมไม่แหละนะครับเรื่องคำเสนอคำสนองต้องมีนะคำเสนอคำสนองต้องมีนะความสามารถแล้วการแสดงเจตนาก็ต้องบริสุทธิ์นะการแสดงเจตนาก็ต้องบริสุทธิ์คำเสนอคำสนองต้องบริสุทธิ์นะไม่ใช่พวกมีเรื่องข่มขู่ช่อฉนสำคัญผิดหลอกลวงเข้ามาข่มขู่หลอกลวงช่อฉนเนี่ยหรือสำคัญผิดเนี่ยนะครับไม่ได้นะหลักในนิติกรรมแล้วก็ต้องระวังอีกอย่างนึงระวังอีกอย่างนึงนะครับเรื่องขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิ่งทำดีประชาชนหรือไม่นะครับบางครั้งอาจารย์สักครินเนี่ยจะพาดพิงมาตรงนี้ด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับความสงบเนี่ยนะพอบางทีแกออกมาสอบ
ยืมตังไปซื้อเหล้าเนี่ยยืมตังไปซื้อเหล้านะครับเนี่ยยืมตังไปซื้อยาเสพติดมาขายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเนี่ยเพราะนิติกรรมจะขัดกับกฎหมายเกี่ยวกับความสงบไม่ได้นะถ้าขัดปั๊บมันจะเป็นโมฆะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นโมฆะตรงนี้ต้องรู้ทั้งสองข้างนะเออฝั่งผู้ยืมรู้อยู่คนเดียวฝั่งผู้ไม่ยืมก็ไม่รู้เออไม่โมนะไม่โมนะเออนะนะครับต้องรู้กันทั้งสองฝ่ายครับนะอ่ะนะเรื่องการแสดงเจตนาทางบริสุทธิ์นะครับอันนี้ผมจะผ่านนะเพราะว่าเนื่องจากเรียนมาแล้วนะครับอ่ะประเด็นอีกอย่างนึงผู้สัญญาสองฝ่ายเนี้ยในตัวบทกฎหมายใช้คำว่าบุคคลคนหนึ่งบุคคลเออบุคคลอันนี้เป็นคำศัพท์ทางกฎหมายนะที่นักศึกษาเรียนมาแล้วในเอกชนบุคคลจะมีสองลักษณะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลใช่ป่ะเออบุคคลธรรมดาก็พวกเรานี่แหละที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือเดินตามถนนซึ่งมีสภาพบุคคลเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกที่สุดลงเมื่อตายอันนี้เรียกว่ามีสภาพบุคคลนะครับเป็นบุคคลธรรมดาส่วนนิติบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายสมมติหรือบัญญัติหรือให้อำนาจนะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเป็นนิติบุคคลคือมีกฎหมายรองรับอยู่นะกำหนดอาจจะกำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้นะอันนี้เรียกว่านิติบุคคลนะนิติบุคคลก็มีที่มาที่ไปอยู่ถ้าแยกสองทางก็ได้เหมือนกันคือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนะนะก็พวกอะไรล่ะห้างส่วนสามัญนิติบุคคลห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนพวกมูลนิธินะพวกมูลนิธิพวกสมาคมต่างๆที่มีการจดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก็ได้จิตเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็มันยังมีนิติบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคือนิติบุคคลที่ตั้งหรือมีขึ้นโดยกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนก็พวกกฎหมายมหาชนก็มีอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญตอนนี้กำลังร่างกำลังร่างอยู่ของเก่าเนี่ยฉบับเก่าก็จะมีเรื่องการหน่วยงานอิสระการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการเนี่ยมีองค์กรของรัฐต่างๆนะหน่วยงานอิสระพวกนี้ก็จะเป็นนิติบุคคลทั้งสิ้นแล้วที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลมากๆเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมวลชนก็คือพวกหน่วยงานของรัฐทั้งหลายหน่วยงานของรัฐทั้งหลายต้องมีกฎหมายรองรับจัดตั้งนะครับแล้วก็กำหนดอำนาจหน้าที่นะกลุ่มที่มากก็อย่างเช่นกฎหมายระเบียบสถานการณ์แผ่นดินให้กระทรวงจะรวมกรมต่างๆเป็นนิติบุคคลนะจังหวัดเนี้ยนะครับอันนี้ระเบียบสถานการณ์แผ่นดินแล้วก็มีอะไรอ่ะส่วนภูมิภาคจังหวัดกระทรวงส่วนท้องถิ่นก็มีพวกเทศบาลทั้งหลายเทศบาลก็มีเยอะแยะก็เป็นนิติบุคคลใช่ป่ะเสร็จแล้วยังมีรัฐฉานกิจอีกนะพวกรัฐฉานกิจทั้งหลายอ่ะพวกอะไรอ่ะไฟฟ้าปากปลาแค่ไฟฟ้าปากปลานะครับนะแล้วก็รัฐฉานกิจไม่พอยังมีองค์กรมหาชนเข้ามาอีกรัฐฉานกิจเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำกำไรให้กับรัฐนะแต่เอาไม่มากขอให้มีกำไรบางส่วนส่งเป็นรายได้ของรัฐก็พอนะครับอย่างเช่นเนี่ยข้างๆเราก็ไม่ต้องใครแต่การกีฬาเนี่ยการกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นรัฐฉานกิจนะแต่ทำกำไรมันไปได้ได้เหมือนกันจะได้น้อยเนี่ยไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนพวกยาสูบอย่างเงี้ยยาสูบเป็นของเป็นธรรมมั้งรถไฟไฟก็ขาดทุนไปอีกนะแล้วยังมีองค์กรมหาชนนะองค์กรมหาชนนี่เป็นหน่วยงานของรัฐที่แสวงหากำไร 100% เลยนะเนี่ยองค์กรมหาชนเนี่ยนะครับมีหน่วยงานใหม่ๆของรัฐเนี่ยเขาจะตั้งเป็นองค์กรมหาชนเขาจะได้สูบเงินกลับเนี่ยสูบเงินกลับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในรัฐบาลนะเอาไปจัดทำงบประมาณนะอย่างเช่นแล้วรถไฟฟ้าไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเป็นองค์กรมหาชนนะองค์กรเสริม
องค์กรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพิเศษเขตพิเศษเนี่ยมีจัดตั้งเยอะเลยนะจัดตั้งมาเยอะเลยนะครับแม้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเราก็ผลงานทดสอบคดีสมศหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็เป็นองค์กรมหาชนนะนะครับแล้วพวกเราบางคนต้องผ่านไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วใช่ป่ะไอ้สอบแกะสอบแคทสอบสารพัดสอบของเด็กมัธยมเนี่ยนะนั่นแหละหาได้ด้อยขาดได้ด้อยครับก็เป็นองค์กรมหาชนนี่นะอันนี้ก็นิติบุคคลนะมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายจัดตั้งพรบ.ร่างเห็นพรบ.ธรรมศาสตร์พรบ.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นพรบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกพรบ.ทุกมหาวิทยาลัยมีพรบ.จัดตั้งและพอเราไปดูแล้วในพรบ.จัดตั้งปั๊บจะมีระบุเลยในมาตรา1เนี่ยให้มหาวิทยาลัย7นิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลมันก็เป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะฮะตามแต่นะมาเป็นคู่สัญญาในสัญญายืมหรือในสัญญาทั้งหลายในประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องพาณิชย์ได้ทั้งสิ้นแหละเพราะเป็นกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์กับเอกชนนะในรูปของสัญญาต่างๆโดยซึ่งไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่นะเพื่อจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนถ้าใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆเพื่อจัดการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วอันนั้นจะเป็นแค่อำนาจตามกฎหมายมหาชนเขานะแต่พอมาทำพวกซื้อพวกก้างพวกอะไรเงี้ยนะบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องสัญญาทางแพ่งธรรมดานะอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานหน่วยงานนั้นขาดก็มีการยืมจากหน่วยงานข้ามเคียงนะอันนี้ก็เป็นยืมตามประมวลแพ่งนะครับอันนี้คู่สัญญานะผมเน้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอไปเรื่องยืมใช้ชิ้นเปลืองก็ดียืมฝากรับก็ดีผมก็จะอ้างอิงมาถึงตรงนี้นะเพราะได้อธิบายไปพอสมควรแล้วนะอันนี้ให้รู้ว่าในสัญญาเนี่ยมันมีคู่สัญญาสองฝ่ายคือผู้ยืมกับผู้ยืมนะในสัญญายืมนะในสัญญายืมใช้ข้อรูปเนี่ยเป็นการที่ผู้ให้ยืมเนี่ยเขาอนุญาตให้ผู้ยืมเอาทรัพย์สินไปใช้สอยและเป็นการใช้สอยได้เปล่านะครับยืมอะไรกันในตัวบทกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินคืออะไรเราก็ต้องไปอ้างอิงดูในตัวบทกฎหมายก็คือทรัพย์สินนี่คือประมวลแพ่งนะ138นะ138ทรัพย์สินหมายความรวมทั้งทรัพย์แล้วก็สิ่งแล้วยังรวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะแต่มีราคาและถือเอาได้นะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินตาม640ก็ย่อมเป็นความหมายเดียวกันกับทรัพย์สินตาม138ก็คือเป็นทั้งทรัพย์ที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยหมายความรวมทั้งทรัพย์ทรัพย์137เขาบอกว่าต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างมีรูปร่างพวกโต๊ะเก้าอี้ปากกาดินสอกระโปรงเสื้อกระเป๋ารถยนต์มอเตอร์ไซค์บ้านคอนโดทาวน์เฮาส์พวกนี้มีมิติที่เราสัมผัสได้กระดับมองเห็นกับต้องแล้วก็มองเห็นมีกว้างมียาวมีสูงนะมีอ้วนมีผอมกระดับนะอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะมันก็เป็นทรัพย์แล้วในเรื่อง138ก็บอกต้องมีราคาถือได้นะเพราะทรัพย์เนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างและมีราคาและถือได้นะคือมีคุณค่าในตัวของเขาตัวนะอาจไม่ใช่ราคาตามท้องตลาดนะถือเอาได้คือการยึดถือหวงแหนหรือมีกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจการครอบครองได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการนะยึดถือไว้นะครับนะส่วนทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างก็ได้แต่ก็ต้องมีราคาถือเอาได้นะอย่างเช่นอะไรสิ่งที่มีรูปร่างจ่ายมาทุกเดือนเลยเล่นเหมือนทุกวันด้วยใช่ป่ะสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ย
ใครไม่โทรสั่งมั้งใครไม่โทรออกมั้งไอ้รับนี่รับอยู่แล้วใช่ป่ะเออนะเพื่อนแกล้งเหงาเออรับมีเพื่อนแกล้งเหงาก็อะไรไม่มีใครโทรเข้าเราก็อยากโทรไปหาใครทำไงดูเล่นไลน์ก็ได้มั้งดูไลน์เพื่อนจะส่งไลน์มาป่ะเออทำไมไม่ส่งมาเป็นไงแล้วก็คัดไอ้ของเก่าๆที่คนอื่นส่งให้ให้มาดูบ้างเปลี่ยนคนสับคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนพระเดียวกันจำไม่ได้ส่งของของคนนั้นแหละกลับไปคนนั้นดูก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคนในปัจจุบันนะเนี่ยสัญญาณทางโทรศัพท์นะหรือสัญญาณถ่ายทอดทีวีใช่ป่ะสัญญาณถ่ายทอดทีวีนะฟุตบอลไทยกับฟิลิปปินส์เตะกันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ป่ะนอนอยู่บ้านดูได้ไหมได้เขายิงมาตรงนี้มีรูปร่างเนี่ยสัญญาณขึ้นสัญญาณของโทรทัศน์ฟุตบอลเตะกันที่อังกฤษใช่ป่ะมึงไทยได้ดูไหมดูไม่ดูเปล่าเอาพนันอีกเอาพนันได้เสียกันอีกนะเสียเนี่ยผมเนี่ยก็พวกสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเครื่องวิทยุสัญญาณทีวีพวกนี้ไม่มีลูกจ้างหรอกครับเนี่ยแต่มีราคาและถือเอาได้คือสามารถหวงแหนจิตการไม่ให้คนอื่นมายุ่งมาเกี่ยวได้อันนี้ก็พวกแม้แต่หุ้นนะสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญก็ดีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีบริษัทจำกัดก็ดีบริษัทมหาชนก็ดีพวกนี้สิทธิเป็นความเป็นหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้รองรับว่ามีแต่ถามหน้าตาเป็นยังไงหุ้นอ่ะไม่มีหน้าตานะครับเพราะไม่มีลูกจ้างหลายคนเข้าใจว่าใบหุ้นเป็นตัวหุ้นไม่ใช่ใบหุ้นเนี่ยเป็นหนังสือแสดงสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้นต่างหากนะเพราะถ้ามันใบหุ้นมันเป็นหุ้นนะใบหุ้นหายหุ้นเราหายหรือเปล่าอ่ะเราซื้อหุ้นธนาคารกูไว้เนี่ยหมื่นหุ้นเนี่ยเขาออกใบหุ้นมาใบเดียวเองหมายเรียกนี้ถึงหมายเรียกนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในตู้เหล็กอย่างดีเลยขโมยเอาไม่ได้ถูกไหมเก็บในตู้เหล็กแต่เป็นไงมันไม่มีขโมยหรอกแต่มีตัวกินอ่ะนะมีตัวกินกลัวนะเพราะใบหุ้นมันทำมาจากอะไรกระดาษเก็บไว้นานๆเป็นไงสะสมความชื้นมันหอมหวนชวนใจกระปวกเหลือเกินนะฮะโกกันตามดินมาเลยนะเกาะมาทางดินหาลูขึ้นไปจนได้นะฮะนะพวกเจ้าของบ้านทั้งหลายเนี่ยโกรธระมัดระวังนะพวกนี่ห้องทำงานผมชั้น4เนี่ยมา10กว่าปีที่แล้วโดนไปกินหนังสือไปหมดเลยมาทางไหนหรือเปล่าขึ้นไปทางสายไฟครับนะเพราะสายไฟเนี่ยมันมีรูเขาเจาะรูไว้แล้วก็โป๊ปูทับไว้มีช่องว่างนะขึ้นไปจะดึงเพราะอะไรมันไปกินในปลั๊กเสียบเนี่ยนะปลั๊กเสียบเนี่ยนะครับเพราะสมัยก่อนปลั๊กเสียบเนี่ยเขาจะทำกับไม้ขอบเนี่ยแล้วก็มีปลั๊กวางและแปะไว้ขอบทำกับไม้มันกินไม้หมดแล้วมันไม่กลับไงเนี่ยมันสิงอยู่ที่ห้องผมหากินต่อในห้องนะตำราของอาจารย์ทั้งหลายในห้องหลายคนรวมกันนะไม่รู้ตัวเปิดตู้ก็ยังเห็นตำราอยู่เปิดตู้ก็ยังเห็นตำราอยู่แต่ไม่ได้หยิบมาอ่านไงเห็นตำราเราอยู่ครบเรียงรายกันหมดเลยวันหนึ่งไปหยิบมาค้นเปิดที่ไหนได้ล่ะข้างในรูโหว่หมดเลยเหลือแต่ขอบครับเพราะพวกเอาไปกินหมดแล้วนี่ก็หลับระแวดระวังกันนิดนึงนะอันนี้ใบหุ้นถูกพวกกินหมดแล้วเหลือไว้ขอบๆนิดนึงอ่านอะไรไม่ได้เลยเพราะเหลือแต่ขอบหุ้นเราในบริษัทเนี่ยบริษัททั้งหลายที่เราซื้อไว้หายไปด้วยไหมหุ้นธนาคารกู้ที่ซื้อไว้หมื่นหุ้นแสนหุ้นหายไปด้วยเปล่าพอไปติดต่อธนาคารเขาบอกเอาใบหุ้นมาดูหน่อยสิไม่มีระบบกินงั้นลุงหุ้นหายแล้วอย่างนี้ลุงกลับบ้านเถอะเจ๋งไหมได้รับคำตอบแบบนี้ต้องรวยกันสักหน่อยเนี่ยนะเพราะผิดพิษความเป็นหุ้นไม่ได้หายไปด้วยก็ไปเปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นดูสิใบหุ้นหายมันออกขอใบใหม่นะขอใบใหม่เท่านั้นแหละนะครับอย่ามาบอกว่าหุ้นหายนะเป็นเรื่องนะครับอย่างนี้นะเพราะนั้นสิทธิความเป็นหุ้นนะ
ปกติต่างๆเนี่ยที่กฎหมายรองรับไว้อ่ะนะไม่มีตัวตนหรอกนะจักว่าเป็นทรัพย์สินนะจักว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างนะครับทรัพย์สินกับทรัพย์มีรูปร่างไม่มีรูปร่างส่วนกันนิดนึงนะซึ่งทรัพย์สินตรงนี้อาจจะอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ก็ได้ยังจำได้เปล่าอสังหาที่ไรจะจำได้ไหมสับทางกฎหมายนะพื้นฐานเนี่ยที่มันเป็นคู่กันอยู่เนี่ยโมฆะโมคยะกับทรัพย์สินสังหาสังหาพวกเนี้ยอย่าลืมนะมันไปหลอกไปหลอนแล้วแทบทุกกระบวนวิชาแหละนะครับมันไปหลอกไปหลอนเราแต่ละมึนละงงละจำไม่ได้ก็อาจจะยุ่งยากนะแล้วบางทีมันชวนทำให้เรียนไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ทำให้วาวุ่นปั๊บก็ไม่อยากเรียนอีกเพราะมันมีสิ่งยั่วยวนชวนใจอยู่ข้างนอกเยอะนะสังหารนี่มันครับทวนง่ายๆเขาบอกที่ดินครับสังหารนี่ครับคือที่ดินนะพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นรุ่นเปลือกโลกของเรานี่แหละนะแต่นี้มันเป็นกฎหมายไทยครอบคลุมเฉพาะประเทศไทยใช่ป่ะแต่เหมือนกันทั่วโลกเลยสังหารนี่มันครับนั่นคือพื้นดินพื้นแผ่นดินนี่แหละครับนะที่ดินทรัพย์อันติดตึงตาถาวรกับที่ดินนะพวกแรงพวกตึกพวกคอนโดพวกบ้านนะซึ่งติดตึงตาถาวรนะไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ใช่เจ้าของไร่แตงโมเก็บแตงโมมาสร้างเพิงพักนะหายอยู่ข้างทางพอแตงโมหมดเป็นไงซื้อกลับบ้านอย่างนี้นะครับไอ้เพิงพักประเภทแบบนี้ก็ให้ถือว่าเป็นอสังหาแม้มันจะติดตึงตาอยู่กับที่ดินก็ตามแต่มันชั่วครั้งชั่วคราวนะหรือใครที่เคยไปเส้นนะ340เนี่ย340ถนนชื่อ340นะอะไรล่ะนนบุรีอ่ะบางบัวทองอ่ะบางบัวทองสุพรรณอ่ะนะสองข้างทางจะมีเพิงพักขายของเยอะฝั่งซ้ายเนี่ยอะไรฝั่งซ้ายขาไปนี่ก็กุ้งกับไข่เนี่ยแต่ฝั่งขวาขากลับเป็นไงแกเปิดป้ายเจอป้ายแขวนไหมเอาหนูไหมครับจะเปิดป้ายเลยเอาหนูไหมคะแล้วก็มีอีกปลาไหลงูเห่าหลบอยู่แต่ปลายเอาหนูไว้เอาหนูไหมคะเนี่ยชัดๆเลยรู้ปากหนูอะไรหนูนาหนูนาแขวนอยู่ที่ร้านค้าเป็นเพิ่มพักเนี่ยพวกเนี้ยเพิ่มขายของชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่อันตรายที่มาทำหรอกเนี่ยนะครับเขาหมดฤดูกาลเขาก็กลับมาหรืออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคนก็มาใหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยก็อาสาแล้วนะครับพบกับที่ดินทรัพย์อันติดตึงตาถาวรกับที่ดินนะพบติดพบบ้านนะพวกอนุสรีพวกสะพานเนี่ยพอเราอยู่เป็นถาวรเลยนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ติดต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินแล้วก็สิ่งที่ติดตึงตาถาวรกับที่ดินนะรวมไปถึงอะไรครับที่ประกอบเป็นเนื้อเดียวกับที่ดินเป็นอันหนึ่งเดียวกับที่ดินพวกสินแร่ต่างๆที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยที่เรายังมนุษย์เรายังไม่ได้ขุดขึ้นมาไม่เอามาใช้ประโยชน์นะพวกแร่ทองคำพวกพลวงพวกอะไรของทางสเตนหรือเยอะแยะนะพวกไทเทเนียมอะไรเงี้ยที่มันฝังอยู่กับเนื้อดินเนี่ยนะพบสินแร่พวกนี้เราต้องเอามาฉลุงเอามาคัดเอามาแยกแล้วสร้างเป็นผ่านกระบวนการทางเคมีบางส่วนถึงจะมาใช้งานได้ใช่ป่ะอย่างทองคำเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นเครื่องประดับในที่คอเราที่มือเราเนี่ยมันก็เดิมมันก็อยู่ฝังอยู่ในพื้นแผ่นดินต้องมีการขุดมาแยกระหว่างดินหินทองเนี่ยแล้วก็มาหลอมละลายเนี่ยเข้ามาเป็นทองแท่งอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องประดับนะครับนั้นที่มันอยู่ในดินเป็นเนื้อเดียวกับดินเนี่ยก็จัดว่าเป็นสังหาริมทรัพย์นะเพราะนั้นคนมีรูปร่างไม่มีรูปร่างผ่านไปแล้วนะในตัวบทกฎหมายมาตรา640บอกว่าเขายืมทรัพย์สินกันนะเพราะอะไรก็ตามที่อยู่ในความหมายของทรัพย์กับทรัพย์สินแล้วก็จัดว่าเป็นวัตถุแห่งนี้ตามสัญญาตามสัญญาซื้อขายตามสัญญายืมใช้ของรูปก็ได้หมดนะครับแต่นักกฎหมายเราก็จะมีการนักกฎหมายก็จะมีการเขียนกันเป็นธรรมชาติ
จะมีการโต้แย้งกันเป็นธรรมชาติของนักกฎหมายเลยนะก็เห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะนักกฎหมายบางคนก็บอกว่าต้องมีรูปร่างนะถึงจะยืนได้ไม่มีรูปร่างยืนไม่ได้ถามว่าทำไมอ่ะก็เหมือนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันจะส่งมอบกันได้ยังไงอ่ะจะรับกันยังไงนะเขาบอกอ่ะตอนนั้นมันก็ยืนกันไม่ได้โดยสภาพของมันเองแกผมก็เห็นทางที่จริงเพราะปัจจุบันนี้มนุษย์เราฉลาดใช่ป่ะมนุษย์เราฉลาดหาวิธีการเอาไปใช้จนได้อ่ะนะหาวิธีการเอาไปใช้จนได้นะครับอย่างหุ้นนะไม่มีตัวตนแต่ถามขอยืมหุ้นไปจำนำหน่อยสิไปประกันตัวผู้ต้องหาหน่อยสิได้ไหมได้เขาเอาไปหุ้นไปตีราคาค่าหุ้นนะแล้วก็ไปวางเป็นประกันหนี้แต่ว่าไอ้หุ้นที่เราไปประกันผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ยืมเข้ามาแล้วไม่ได้เข้าเข้ามานี่จะไม่เหมือนเข้าโฉนดเวลาตามศาลเนี่ยเวลาประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะไม่มีหลักทรัพย์ใดๆเนี่ยนะทำไงดีอ่ะอยากออกไปข้างนอกอ่ะอยากกี่โกโหติการเนี่ยปะไปเช่าโฉนดใครให้เช่าเอามาวางประกันจ่ายค่าเช่าเขาไปนะไปประกันตัวผู้ต้องหาบางทีประกันเจ็บเป็นไงไอ้ผู้ต้องหาหนีอีกไปได้ประกันซวยเลยสินะเคยมีนะในประกันคดียาเสพติดนะนะครับเขามาเช่าโฉนดจะประกันตัวให้เช่าไปลืมตรวจสอบว่าคดีใหญ่หรือเปล่าถ้าบอกไม่รู้บอกเป็นคดีใหญ่นะนะโฉนดแพงค่าเช่าก็แพงประกันเสียไปไงหนีเลยก็ปรับนายประกันนะครับนะเพราะนั้นก็ระแวดระวังนิดนึงเนี่ยก็เอาโฉนดเอาใบหุ้นไปยืมเข้ามานะไปยืมเข้ามาแล้วไปประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันก็ทำได้นะครับเพราะนั้นมีรูปร่างไม่มีรูปร่างน่าจะยืนกันได้หมดอ่ะถ้าเราสามารถหาวิธีการส่งมอบไปเช่นต่อได้ส่วนสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างนะทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ายืนได้อสังหาริมทรัพย์หลายคนบอกยืนไม่ได้หรอกเพราะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการที่เราจะไปใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ของใครนั้นน่ะมันมีกฎหมายในส่วนของทรัพย์ที่เราพวกเราเรียนมาแล้วนะพวกสิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินนะสิทธิอาศัยพวกเนี้ยจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนทั้งสิ้นนะต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเป็นทรัพยากรแต่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าอ่ะไอ้นั่นอยากจดทะเบียนเพื่อเป็นทรัพยากรแล้วก็ใช้ยานบุคคลได้โดยทั่วไปเลยนะใครจะโอนเปลี่ยนมือก็ยังไงไอ้สิทธิตรงนี้มันก็ติดตัวทรัพย์ไปแต่บางครั้งบางคราวยืมคอนโดกัน3วันน่ะนะ3วัน2คืนน่ะให้ไปเสียเวลาจดทะเบียนสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินโอ้โหเข้าแถวกันทุ่งวันรอขึ้นวันหายอยากแล้วไม่อยากไปแล้วใช่ป่ะโทรศัพท์อ้าวเอ้ยห้องว่างไหมคอนโดอ่ะว่างว่างไม่ได้ไปรออาทิตย์นี้งั้นขอยืมหน่อยนะ2คืนเดี๋ยวจะไปเอากุญแจนะอย่างเงี้ยขับรถไปหาเจ้าของคอนโดเลยพอเจ้าของคอนโดก็บอกเขาไม่ได้ไปขอใช้หน่อยบางทีเราจะไปเที่ยวหัวหินอ่ะหัวหินก็รู้อยู่แล้วเป็นไงค่าโรงแรมแพงแพงนะแต่มีเพื่อนซื้อคอนโดอยู่อ่ะเพื่อนสนิทมิตรสหายเคยช่วยเหลือมาก่อนรบกวนหน่อยที่สองคืนเองนะประหยัดตังค์ก็ได้เกือบหมื่นนะเอาคืนเกือบหมื่นไปกินอิ่มนะที่หัวหินนะแต่ระวังด้วยนะกินที่หัวหินดูป้ายราคาให้ดีด้วยนะเดี๋ยวจะเจอหอยมังคู่อบหม้อดิน8ตัว250อันนี้ของแพงเนี่ยอาการกินแพงนะเดี๋ยวนี้ค่าของชีพเราก็สูงพอสมควรนะนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมไปสอนที่แถวๆบางบัวทองสูงนะราคาก๋วยเตี๋ยวเท่ากรุงเทพเลยนะชามละ40นะชามละ40บาทนะนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะผักหวานเนี่ยนะแล้วตุ๋นผักหวานนี่ไม่ใช่หมูตุ๋นผักหวานชามละ40เออมาก็พอประมาณแต่มันเทียบกับเมืองที่ผ่านมาสดๆร้อนๆก่อนหน้านั้นผมอยู่อุทัยธานีนะไปทำงานอยู่อุทัยธานีผัดไทยเจ้าอร่อยใส่ไข่ด้วยจานละ35นะถ้าไม่ใส่ไข่30อ่ะนะมันก็แตกต่างพอสมควรก๋วยเตี๋ยวก็30อยู่อ่ะนะเพราะนั้นแต่ละจังหวัดการชิมนั้นเหมือนกันนะนะครับเพราะบางบัวทองมันอยู่นนทบุรีเขตปฏิมณฑลเมืองกรุงเทพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะก็ราคาต่างกรุงเทพนะเราฟังนิดนึงนะเพราะนั้นจะเป็น
สังหารนะเพราะว่าการยืมเนี่ยมันเป็นเรื่องบุคคลสิทธิ์เป็นเรื่องความตกลงระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายนะผูกพันของสองคนนี้นั่นไม่เกี่ยวกับใครเลยใช้ยังใครก็ไม่ได้นะอันนั้นก็เพื่อความสะดวกในการที่ยืมเอาสังหาริมเอาอสังหาริมทรัพย์ของคนสนิทชิดเชื้อไปใช้ชั่วครั้งชั่วคราวใช้สอเสียแล้วก็คืนก็น่าจะอยู่ในรูปของสัญญายืมใช้รูปได้ครับและในตัวอย่างของกรมร่างกฎหมายเนี่ยก็ยกถึงเรื่องการยืมบ้านด้วยยืมบ้านนะก็ถือว่าบ้านก็เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะยืมได้นะพอในตัวบทใช้คำว่าทรัพย์สินใช้คำว่าทรัพย์สินนะครับต่อไปนะครับสัญญายืมเป็นเรื่องผู้ให้ยืมเนี่ยอนุญาตให้ผู้ยืมเอาทรัพย์สินไปใช้สอยนะการใช้สอยตรงนี้เป็นการใช้สอยเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยืมนะครับถึงจะจัดว่าเป็นยืมนะเพราะอย่างเช่นอาจจะยืมรถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางยืมบ้านพักที่อยู่ชายทะเลของเจ้าของนะไปพักผ่อนลาพักร้อนไปอย่างเนี้ยนะครับก็ยืมเขาใช้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยืมนะเอารถเดินทางยืมรถเขาเป็นพาหนะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็การใช้สอยทรัพย์สินในสัญญายืมเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยืมนะแต่ถ้าเขาตกลงให้เอาทรัพย์สินไปนะแต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้นะอย่างเช่นเอาไปเก็บรักษาเอาทรัพย์ไปส่งมอบให้กับบุคคลคนหนึ่งบอกห้ามใช้นะฝากไว้ดีนะจะหายนะเดี๋ยวอีก7วันกลับมาเอาอย่างเงี้ยเอาไปส่งมอบเป็นทรัพย์สินเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์เพื่อให้เก็บรักษาจริงไม่ใช่สัญญายืมนะอาจจะเป็นสัญญาฝากทรัพย์ไปนะครับเพราะนั้นสัญญายืมเนี่ยเป็นเรื่องผู้ให้ยืมตกลงกับผู้ยืมว่าให้ผู้ยืมเนี่ยเอาทรัพย์สินไปใช้สอยและการใช้สอยนั้นเป็นไปประโยชน์เพื่อตัวผู้ยืมครับและเป็นการใช้สอยได้กล่าวนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญายืมเชิงรูปเลย640บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่าก็คือไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆให้กับผู้ให้ยืมเลยนะไม่เสียค่าแทนเอาไปใช้ฟรีนะอันนี้ยืนยันได้เลยว่าของฟรีมีในโลกนี้นะครับนะหลายคนบอกไม่มีหรอกของฟรีไม่มีหรอกในโลกนี้มีครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่นานมาแล้วนะพระบุญกุณาแข้งและพาณิชย์ของเราเนี่ยก็ไปครับไปเลือกนะจากนานาอารยาประเทศจากฝั่งยุโรปและประเทศเหล่านี้เขาก็สืบทอดมาจากโรมันสืบทอดมาจากกรีกนะหลักพวกนี้กฎหมายแท่งเนื้อเนี่ยถ่ายทอดมาจากยุคกรีกหรือเฮเลนิกตั้งแต่ 8,000 ปีที่แล้วนะผ่านยุคโรมันมาผ่านมาหลายเป็นพันเป็นร้อยนะจนมาถึงปัจจุบันก็ถ่ายทอดใช้กันมานะหลักจึงคล้ายคลึงกันทั่วโลกเพราะมาจากรากเหง้าเดียวกันนะครับอันนี้สัญญายืมนะยืมใช้รูปผู้ยืมใช้สอยได้เปล่าครับไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆนะถ้าเจ้าของทรัพย์หรือผู้ครอบครองทรัพย์อนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาไปใช้สอยแต่บอกนะจ่ายมาด้วยนะวันละ500เรียกค่าตอบแทนอย่างนี้สัญญานี้เราตัดได้เลยไม่ใช่ยืมใช้รูปแน่นอนนะเพราะยืมใช้รูปมีค่าตอบแทนไม่ได้ครับส่วนจะเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองส่วนจะเป็นเช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะว่ากันไปได้ลักษณะคือข้อตกลงนั้นนะครับว่ามันไปเข้าสัญญาอะไรนะใช้สอยได้เปล่าเมื่อผู้ยืมใช้สอยได้เปล่าใครได้ประโยชน์ใครผู้ได้ใครเป็นผู้เสียหรือมันได้เสียทั้งคู่นะคนที่ได้ประโยชน์คือตัวผู้ยืมคนที่เสียประโยชน์คือผู้ให้ยืมเนี่ยเพราะผู้ยืมเนี่ยผู้ให้ยืมเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้ครอบครองใช่ป่ะปกติเจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ไปใช้งานของเขาใช่ป่ะบ้านเราก็อยู่ใช่ป่ะรถเราก็ขับใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์เราก็ขี่จักรยานเราก็ใช้แต่ของเราพวกเนี้ยมีคนขอเอาไปใช้ใ
ช่ชั่วครั้งชั่วคราว3วัน7วันเราอนุญาตเข้าไปใช้เราเสียประโยชน์แล้วใช่ป่ะไม่ได้ใช้งานนะแต่คนที่ได้ประโยชน์คือฝั่งผู้ยืมนะฝั่งผู้ยืมได้ประโยชน์ไงเอาไปใช้ฟรีๆเลยไปใช้ฟรีประโยชน์อย่างแสนสหัสหรือเปล่านะประโยชน์อย่างมากนะครับนะเพราะนั้นในสัญญายืมเนี่ยผู้ยืมเป็นผู้ได้ประโยชน์นะผู้ให้ยืมเป็นผู้เสียประโยชน์เพราะนั้นในสัญญายืมเนี่ยผู้ให้ยืมเนี่ยเขาจะยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาทรัพย์สินของเขาไปใช้สอยเนี่ยเขาต้องดูแล้วดูอีกนะว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้ใช้สอยทรัพย์สินแล้วได้ใช้สอยทรัพย์สินของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นผู้เหมาะสมเขาจะอนุญาตให้เอาไปใช้นะตัวอย่างง่ายๆคนนักศึกษาเนี่ยเราอยู่ในรามคำแหงคนเยอะเดินหน้ารามก็คนเยอะไปเดินที่ห้างนะเดินห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์เดอะมอลล์แถวนี้ใช่ป่ะนะก็ไปเดินห้างหรือจะไปไกลๆก็ตามเถอะนะอาจจะเข้าประตูน้ำหรือบางคนอาจจะไปนู่นบางนาเลยเล็กกับอันนี้คนเยอะแยะโอกาสเจอคนรู้จักคนไม่รู้จักใช่ป่ะถ้ามีคนแปลกหน้าเดินมาสะกิดกำลังเดินเพลินดูของใช่ป่ะมีคนแปลกหน้ามาสะกิดพอมาสะกิดปั๊บหันไปดูเฮ้ยคนแปลกหน้าไม่รู้จักเลยคนแปลกหน้าผู้นั้นเอ่ยวาจามาเลยขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิให้ไหมพวกเราให้ไหมไม่ให้หรอกใช่ป่ะเขาไม่รู้จักเมื่อกี้อ่ะมันเอาไปใช้อะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เนี่ยให้ไปแล้วมันวิ่งยังไงล่ะแล้วร้องปากบอกว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาขึ้นมามันบอกของมันนะพยายามมาบอกของมันวิ่งต่ออีกกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยคู่ทีมงานที่อยู่นั่นหน้าห้างใช่เลยจับได้จับไม่ได้แน่มาทางแล้วก็เสียไปแล้วโทรศัพท์ตัวหนึ่งขี้หมูขี้หมาก็ 5-6,000 หรือรุ่นสูงๆไปนะ 30,000 กว่าบาทนะตกครุฑได้หายแวบเลยใช่ป่ะโทรศัพท์ 30,000 ตกใจพื้นเพราะยังไม่มีตังค์ซื้อเคสตกไปรุ่นเลยได้หายแวบเลยอย่างนี้นะแต่เนี่ยเราคนแปลกหน้าแล้วไม่ให้หรอกเพราะเอาไปใช้งานอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะเอาไปหนึ่งเราก็ระแวงไม่คืนหรือเอาไปใช้งานอะไรอ่ะโทรศัพท์ไปสั่งยาบ้าหรือเปล่านะถ้ามันโทรศัพท์ไปสั่งยาบ้าเราก็สวยอีกเบอร์เราไปอยู่กับแก๊งยาบ้าอีกนะอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้คนไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ห่างเหินรู้จักครับแต่ห่างเหินเป็นเพื่อนสมัยเรียนอนุบาลเนี่ยปัจจุบันเราเรียนมหาวิทยาลัยหรือจบทำงานแล้วเนี่ยเจอใครมาคับคายคับคาเข้ามาคุยด้วยเลยคุยทบทวนความหลังโอเคเพื่อนเรียนอนุบาลจำได้แล้วไอ้หมอนี่เนี่ยมันชอบยกมือบอกคุณครูว่าขออนุญาตครับขออนุญาตใครดื่มน้ำปัสสาวะครับก็คนเพื่อนโอเคกันทั้งห้องขออนุญาตครูไปดื่มน้ำปัสสาวะอย่างนี้เด็กรุ่นเด็กๆมันจะพูดกันแบบนี้ใช่ป่ะทำได้แล้วไอ้หมอนี่เจ้าตำรับแต่ก็พอโจอนุบาลก็ต่างคนต่างแยกย้ายโรงเรียนเนี่ยเข้าประถมเข้ามัธยมเรียนคนมหาวิทยาลัยไม่เคยเจอกันเลยกันไปเจอห้างพอดีคุยกันเสร็จทุกคนทำงานเสร็จขอยืมรถยนต์หน่อยสิได้ข่าวเพื่อนขับเต้นอยู่ขอยืมหน่อยจะไปรับสาวให้ไหมให้ป่ะโอ้ยืมอะไรไม่ยืมรถยนต์เนี่ยโตตาตัวยังไม่ให้ยืมเลยอย่างเงี้ยเขาพัดเอาไปแล้วเป็นไงเอาไปจำนำเอาไปขายเอาไปก่อเหตุร้ายความซวยก็จะมาเยือนเราใช่ป่ะเพราะนั้นเราต้องตัดไปแต่ต้นดอกแม่อยู่นะไม่ใช่คนเคยเรียนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนสนิทมิตรหายบ้านเดินเคียงกันนะเรียนรุ่นเดียวกันก็ตั้งแต่มัธยมประถมมัธยมหาอะไรนอนหอพักด้วยกันแถมห้องเดียวกันอีกนะเคยกดเคยอยากเคยสบายเคยลำบากมาด้วยกันนะแล้วเผอิญแยกย้ายไปทำงานทุกครั้งทุกคราวกลับมาซื้อบ้านใกล้เคียงนั่นอีกก็เดินมาให้บ้านอ่ะขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยสินะ
นะขี่ไปตัดผมหน่อยขอยืมจักรยานเลยสินะจะไปซื้อกับข้าวให้ภรรยาอย่างเงี้ยมาบอกบางนี้หรือบางทีบอกขอยืมเลยสิไอ้สว่านเจาะปูนสว่านเจาะปูนเห็นมีอยู่เนี่ยจะไปเจาะผนังห้องติดติดอะไรล่ะบานพับหรือติดนะติดทิ้งสักนิดนึงใช้เป็นชั้นวางของอย่างเงี้ยต้องเจาะนะเพราะมีแต่สว่านเจาะไม้เจาะปูนเข้าไหมเจาะไม่เข้าอีกก็ต้องใช้สว่านเจาะปูนเนี่ยทำชั้นวางของให้กับสีภรรยาเนี่ยวางอะไรวางถ้วยกาแฟของตัวเองนั่นแหละก่อนชุดกาแฟเนี่ยอันเนี้ยก็ไปยืนสว่านเพื่อนเพื่อนเรียนมาด้วยกันคบหากันมานมนานให้ไหมให้คราวนี้ให้ละสำนักคนไม่ให้เพราะกลัวละกลัวไม่คืนนะพอคนคุ้นเคยกันไว้วางใจกันก็ให้ได้นะครับเพราะนั่นเห็นว่าในสัญญายืมเนี่ยตัวผู้ยืมเนี่ยเป็นสาระสำคัญของสัญญานะสาระสำคัญจะเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงก็อยู่ที่ตัวผู้ยืมด้วยเพราะปรากฏเป็นข้อกฎหมายในมาตรา648ว่าให้สัญญายืมใช้ของลูกเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับถ้าผู้ยืมตายในสัญญายืมใช้ของลูกสิ้นสุดลงนะครับถ้าผู้ยืมตายนะเฉพาะผู้ยืมตายนะผู้ให้ยืมตายสัญญาไม่ระงับนะ648เนี่ยนะครับให้ผู้ยืมตายฉะนั้นเพราะอะไรอ่ะตอนเกิดของสัญญายืมเนี่ยผู้ให้ยืมก็ดูแล้วดูอีกว่าผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้ใช้สอยทรัพย์สินเมื่อคนที่เหมาะสมที่จะใช้สอยเนี่ยตายลงแล้วไอ้ญาติโกโหติกาแม้จะคิดรู้สนิทกับตัวผู้ตายยังไงเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงเนี่ยตอนสามีหรือผัวมายืมเนี่ยคนให้ยืมเขาก็ไม่ได้มองไปถึงลูกถึงเมียหรือพ่อตาหรือแม่ยายหรือพ่อตัวแต่ประการใดเขาก็ดูเดียวว่าไอคนนี้เป็นเพื่อนเราอนุญาตให้เอาไปใช้ได้นะฉะนั้นคนที่เหมาะสมตายแล้วสัญญาครับต้องคืนแม้อายุสัญญามันจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามสิ้นสุดลงเพราะผู้ยืมตายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบทกฎหมายที่เขียนว่าตัวผู้ยืมเป็นสาระสำคัญของสัญญายืมใช้ผู้รูปแล้วก็ยังมาปรากฏในมาตรา643อีกว่าห้ามผู้ยืมเนี่ยให้เอาทรัพย์สินที่ยืมไปเนี่ยให้บุคคลภายนอกใช้สอยเพราะบุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้ผู้ยืมก็ไม่ได้คำนึงถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยอย่างนี้ก็เลยห้ามไว้ก่อนว่าไม่ให้ผู้ยืมเนี่ยเอาทรัพย์สินไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้ยืมเป็นสาระสำคัญของสัญญายืมเชิงรูปนะครับต่อไปสัญญายืมเชิงรูปเป็นการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะไม่มีค่าตอบแทนแต่ประการใดไม่มีค่าตอบแทนแต่ประการใดนะเพราะฉะนั้นผู้ให้ยืมเป็นผู้เสียประโยชน์ในเรื่องยืมจึงไม่มีข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายอย่างมาตรา472 475ในเรื่องซื้อขายนะเพราะในสัญญาซื้อขายเนี่ยในสัญญาเช่าในสัญญาซื้อขายก็ดีในสัญญาเช่าก็ดีนะฮะในสัญญาซื้อขายเนี่ยจะบอกเลยว่าให้ผู้ขายเนี่ยจะต้องรับผิดนะครับถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นมันเกิดชำรุดบกพร่องมีความชำรุดบกพร่องนะครับผู้ขายต้องรับผิดชอบอย่างเช่นขายบ้านไปหรือเปล่าปรากฏว่าไงบ้านราคาร่วงแต่ตอนซื้อขายเนี่ยมันไม่เห็นขนาดนะแต่มันรู้จริงๆไปไงเข้าสู่ฤดูฝนตกมาโอ้โหเพิ่งซื้อรับมอบมาได้2เดือนเองพอเข้าหน้าฝนเท่านั้นแหละสารพัดรูเลยรั่วลงมาเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่ป่ะไปไงมารู้อีกทีไปไงฝ้าเพดานหลุดพวกลงมาหลุดพวกลงมานะเพราะมันอมน้ำอยู่หนักหลุดลงมาเนี้ยจะผู้ขายบ้านก็ต้องรับผิดชอบต้องแก้ให้นะครับเพราะมันเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนซื้อยางซื้อขายแล้วนะทำไว้ไม่ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยจะเจอปัญหาเลยลงรถเนี่ยราคาลงรถเนี่ยน้ำรั่วราคารั่วน้ำลงที่ฝ้านะถ้าลงไม่มากไม่หล่นนะแต่รู้อีกทีก็ไหนอ่ะขึ้นหลาเลยนะครับนะอันนี้ส่วนผู้ถูกต้องผู้ขายต้องรับผิดชอบถ้าร้อนจริงก็เป็นเรื่องที่มีบุคคลภายนอกเขาอ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่ขายอ่ะ
นะครับแล้วก็มาติดตามเอาคืนไปมายึดเอากลับไปไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนนะทำให้ทรัพย์หลุดไปจากนะผู้ขายแล้วหลุดไปจากผู้ซื้อหรือทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการลอนจิตนะซึ่งผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ของมันขโมยมาขายเราไม่รู้ขายก็ราคาตลาดเราไปซื้อเห็นมันสวยดีซื้อมาเรากดไว้ใช้ได้สองสามวันเองเจ้าของมาแล้วเอาตำรวจมาเดือดจับไปแล้วนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเกิดการลอนจิตละเรื่องลอนจิตเนี่ยในเรื่องซื้อขายกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบเรื่องทำรบบกพร่องเรื่องลอนจิตเนี่ยนะในเรื่องซื้อขายกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบในเรื่องเช่าเขาก็กำหนดให้ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบอนุโลมหลักในส่วนของกฎหมายซื้อขายเอาปรับใช้กับเรื่องเช่าด้วยนะแต่ในเรื่องยืมใช้คงรูปไม่ได้อนุโลมมาตรา472 475มาปรับใช้กับเรื่องยืมใช้คงรูปแต่ประการใดนะแล้วในตัวบท640ถึง649เองก็ไม่ได้พูดถึงไว้เลยนะเรื่องให้ผู้ให้ยืมเนี่ยรับผิดชอบนะครับถ้าทรัพย์สินที่ยืมมาเกิดชำรุดบกพร่องให้รอนสิทธิ์ไม่ได้พูดไปเราก็ถือว่าไม่มีนะเพราะถ้าเกิดไปยืมทรัพย์สินของเขาเอาไปใช้สอยผู้ให้ยืมเขาอนุญาตจะใช้ไปไงใช้ได้แป๊บเดียวมันไม่ยอมทำงานแล้วอย่างเช่นไปยืมรถเพื่อนนี่แหละไปบอกเพื่อนเลยขอยืมรถหน่อยสิจะสิ้นปีแล้วขอยืมรถหน่อยมีรถหลายคันจังเลยขอยืมหน่อยถามแล้วรถที่บ้านอ่ะอ๋อพังพอดีเลยจะไปไหนอ่ะขอยืมรถหน่อยจะไปไหนอ๋อจะไปเชียงใหม่อยู่กรุงเทพนานสิ้นปีต้องไปเที่ยวทางเหนืออากาศเย็นใช่ป่ะอากาศเย็นสบายตอนนี้นะพวกกำแพงเพชรตากขึ้นไปนะก็สบายกันแล้วใส่เสื้อกันหนาวหนาหนาสีสวยสวยกันแล้วใช่ป่ะเราอยู่กรุงเทพเป็นไงร้อนเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมพวกทางตากทางลำปางทางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายเขาวิ่งผ่านน้ำกันแล้ววิ่งผ่านน้ำเพราะอะไรยืนอาบไม่ได้หนาวขนาดเขาบอกน้ำอุ่นนะจะวิ่งผ่านครับเดียวเลิกเลยออกเที่ยวต่อไม่ได้หน้าหนาวครับนะหลายคนก็สิ้นปีนี่แหละไปกันแล้วใช่ป่ะโรงแรมก็เต็มรีสอร์ทก็เต็มแย่งกันกินแต่คนกรุงเทพคนจังหวัดอื่นไปหมดกันอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนั่นแหละเทียบนะเราหนีอยู่กรุงเทพดีกว่าสะดวกขึ้นเยอะเลยรถไม่ติดนะอย่างเงี้ยบอกเขายืมรถหน่อยสิจะไปเที่ยวเชียงใหม่รถที่มีอยู่พังอ่ะนะเจ้าของรถผู้ให้ยืมไปไงใจดีเอาไปเลยอ่ะกุญแจนี่นะเอารถไปเลยนะเติมน้ำมันเองนะแต่รถคันนี้ใช้แก๊สบรรทุกลูกระเบิดอยู่ข้างหลังก็นะเอาไปเลยไปกับคนนี้เพื่อนไปเที่ยวนะเพื่อนก็ดีใจไหมล่ะดีใจสิพอถึงเวลาไปขับรถไปเที่ยวเลยพาครอบครัวไปด้วยรถไปไงวิ่งไปถึงนครสวรรค์เท่านั้นแหละไม่ไปนะเกิดพยศดื้อๆดับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดใช่ป่ะเรียกช่างมาดูช่างมาดูบอกโอ้โหลุงเอารถคันนี้มาได้ยังไงเนี่ยมันเก่าแสนเก่านะลุงขับมาจากกรุงเทพฯใช่ป่ะเนี่ยโอ้มาถึงนครนั้นก็เก่งแล้วนะตอนนี้ลุงสายพานเราริ้นขาดไปเรียบร้อยนะสายพานเราริ้นสายพานรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีสายพานเส้นหนึ่งสำคัญมันจะเป็นตัวหมุนระบบกลไกภายในรถยนต์ทั้งหมดเลยถ้าเส้นนี้ขาดหรือกระโดดนะมันส่งผลกับอะไรลูกสูบเนี่ยหักหรือแตกขึ้นไปอีกทำงานไม่ได้เลยเครื่องพังเลยนะคันนี้เขาบอกเนี่ยรถคันนี้สายพานเราดินขาดแล้วลุงดูสิเนี่ยลองสตาร์ทดูสิเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ลุงดูนะแล้วลุงเอามือไปปิดที่ท่อไอเสียนะเห็นนะนะครับมันจะมีแรงพักออกมาเยอะเขาบอกว่าเพราะเครื่องยนต์เนี่ยมันสี่จังหวะมันมีอะไรจังหวะอัดดูดระเบิดคายมันผิดจังหวะไปหมดเลยจังหวะที่พ่นออกมันเป็นดูดนะคายไอเสียมันจะดูดเข้าไปเนี่ยมันจะดูดมือเข้าไปเดี๋ยวบางทีมันพักออกมานะครับมันไม่ใช่คายไอเสียอย่างเดียวเขาก็เช็คกันแบบนี้พังเรียบร้อย
ไปไม่ได้แล้วเออแล้วถามก็ได้ไงลากเขาอู่สิแกครอบครัวลูกกับเมียยืนตาปิดๆจะไปเชียงใหม่จะไปจนความหนาวอ่ะทำไงอ่ะเออทำไงอ่ะมันก็ต้องพาไปสิในฐานะหัวหน้าครอบครัวพากลับไปไงเออเมียบ่นไม่ว่าหรอกเออเมียนะแต่ลูกเป็นไงเสียความรู้สึกเออต้องพาลูกไปสัญญาลูกแล้วเนี่ยพาไปก็ไปทำไงเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยเอารถเข้าอู่เสร็จเป็นไงขี่แท็กซี่วิ่งผ่านมาพอดีเลยแท็กซี่กรุงเทพขาวเหลืองเออคือคนต่างจังหวัดนั่นแหละเขาขับรถแท็กซี่กลับบ้านเออเขาพวกนี้ก็เกาะสายสักสายตาหาผู้โดยสารด้วยจะได้ค่าน้ำมันค่าแก๊สเออวิ่งผ่านมาโบกจอดอ่ะเออโบกแล้วเขาจอดอ่ะใช่ไหมถามเลยจะไปไหนไปเชียงใหม่ไหมเชียงที่บอกพอผมกำลังไปครับไปเชียงใหม่กลับมาคนเดียวเออฮะไปเชียงใหม่ว่าไปเชียงใหม่แล้วคิดค่าโดยสารยังไงเออเชียงที่บอกฮะไหนกรุงเทพด้วยกันกดมิเตอร์กันแล้วกันเออนะไม่เอาละประเภท2,000-3,000เนี่ยครับกดมิเตอร์จะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปส่งหมดเออนะวิ่งตลอดไปเที่ยวเชียงใหม่เข้าแท็กซี่ไปกดมิเตอร์เลยใช่ป่ะเอออ่ะแต่พอไปเชียงใหม่เสร็จแล้วกลับกรุงเทพอ่ะก็มามิเตอร์อีกเหมือนกันมาแท็กซี่คันนั้นแหละเออขับไปได้บ้านคุณให้ยืมเลยเนี่ยพอถึงบ้านคุณให้ยืมเชิญผู้ให้ยืมนะอ่ะมาลงมาดูหน่อยสิเนี่ยมาดูรถแท็กซี่คันนี้หน่อยเนี่ยดูที่มิเตอร์เนี่ยเออวิ่งไปเนี่ยเนี่ยนครสวรรค์เชียงใหม่กับพวกแล้วกลับกรุงเทพเนี่ยมิเตอร์มันวิ่งขึ้นไป 8,000 บาทเนี่ยจ่ายด้วยนะเออให้ผู้ให้ยืมจ่าย 8,000 ค่าแท็กซี่อ้าวผู้ยืมมันจ่ายสิเพราะอะไรรถที่ยืมไปอ่ะมันไปเชียงใหม่ไม่ได้นะเออนะถ้าไปเชียงใหม่ได้นะไม่ต้องเสียตังค์แต่ทางเลยเติมค่าน้ำมันอย่างเดียวใช่ป่ะนี่มิเตอร์มันวิ่งไปตั้งแต่ทางเพื่อให้ผู้ให้ยืมจ่ายใช่ไหมเป็นค่าทดแทนความเสียหายอ่ะโอ้ใช่ไหมไม่ได้เพราะในเรื่องยืมใช้รูปเนี่ยมันจะกำหนดให้ผู้ให้ยืมจะต้องรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยมันเกิดทำรถบกพร่องหรือลอนผิดก็จะเถอะไม่มีครับใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ตดเออนะเพราะผู้ยืมครับผู้ยืมได้ประโยชน์นี่ผู้ให้ยืมเป็นผู้เสียเออนะผู้เสียประโยชน์ครับไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้นะนะครับนะครับไม่เสียค่าตัวแทนนะคำรถบกพร่องไม่มีและในสัญญายืมแช่งคงรูปยืมเอาไปใช้เอาไปใช้สอยเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ยืมเอาใช้สอยเสร็จหรือครบตามสัญญาก็เถอะก็ต้องเอามาคืนนะสัญญายืมเนี่ยนะครับองค์ประกอบอันหนึ่งคือผู้ยืมใช้ต้องคืนเมื่อใช้สอยเสร็จเพราะไม่ได้เอาไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่ประการใดถ้าเอาไปแล้วไปรับไม่ต้องเอากลับมาคืนอีกแล้วนั่นเป็นสัญญาให้นะนี่มันยืมครับยืมปั๊บเอาไปได้เอาไปแล้วใช้แล้วก็ต้องมาคืนแต่คนส่วนใหญ่มักจะถือคิดว่าสัญญายืมเนี่ยเป็นสัญญาขอลืมพอทวงก็บอกทำไมเราคืนอ๋อลืมซะนะแปลงสัญญายืมเป็นสัญญาขอลืมซะนี่นะครับนะใครขอเสร็จต้องมาคืนนะแล้วชื่อบอกแล้วว่าเป็นยืมใช้ของลูกเมื่อเอาทรัพย์สินไปใช้สอยแล้วตัวทรัพย์มันไม่ได้เสื่อมสลายไปทันใดที่มีการใช้นะยืมรถ10ล้อเขาไปขับผิดวันมันเหลือกี่ล้อยืม10ล้อไปขับ10วันเหลือกี่ล้อครับกูเด้งทุกวันเลยเหลือกี่ล้อก็10ล้อเหมือนเดิมนะยืมทีวี52นิ้วไปดูสักเดือนนึงเปิดดูทุกวันเลยนะมันหดเหลือ15 12นิ้วมั้ยมันก็เหมือนเดิมนะยืมสิบล้อไปก็เหมือนเดิมยืมรถบัสก็เหมือนเดิมรถพิฆาตก็เหมือนเดิมมอเตอร์ไซค์เอาใช้งานก็เหมือนเดิมเพราะนั้นคืนของเดิมได้เพราะตัวทรัพย์ไม่ได้เสื่อมสลายทันใดไม่มีการใช้หรือใช้ไปในสุดย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแต่บางครั้งใดใช้แล้วตัวทรัพย์มันคงรูปร่างคงร่างคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแก่ประการใดเพราะฉะนั้นจึงเอาเวลาคืนของเดิมเพราะนั้นเราจึงไม่พบคำว่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเมื่อสามารถคืนของเดิมได้ก็มีความจำเป็นใดๆที่ต้องเอากรรมสิทธิ์ไปนะ640สัญญายืมใช้คงรูปเป็นสัญญาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะไม่เหมือนสัญญาซื้อขายไม่เหมือนสัญญาใ
ไม่เหมือนสัญญายืมใช้สิ้นเสื่อมนะพวกนี้เป็นจัดว่าเป็นสัญญาประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเมื่อมีการส่งมอบต่อทรัพย์ให้ผู้ยืมเอาไปใช้สอยในสัญญายืมเช็ครูปทรัพย์นั้นนั้นจึงไปอยู่ในความครอบครองของผู้ยืมผู้ยืมไม่ได้ผู้ยืมไม่ได้กรรมสิทธิ์ไปนะแต่มีสิทธิ์ที่ครอบครองที่จะใช้สอยครับนะเวลาคืนของเดิมนะส่วนมีปัญหาว่าคืนไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะเพราะบางครั้งบางคราวมันคืนไม่ได้มีเหตุใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเดี๋ยวไปว่ากันสัปดาห์หน้านะนะคืนของเดิมนะครับเพราะนั้นในแล้วสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยเป็นสัญญาประเภทที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะครับเพราะนั้นคนที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ยืมได้อยู่แล้วตาม1336แต่คนที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์แต่มีสิทธิ์ที่ครอบครองอยู่สามารถให้คนอื่นไปยืมไปใช้สอยได้ไหมยืมทรัพย์นั้นไปใช้สอยได้ไหมคำตอบคือได้เพราะยืมไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ให้ยืมได้แต่ต้องมีสิทธิ์ครอบครองนะยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์เนี่ยหลายคนเช่าซื้อมายังไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยผู้ให้เช่าเขาออกทรัพย์นั้นออกให้เช่าคือรถยนต์ให้เช่าผู้เช่าซื้อผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อเนี่ยก็จะจ่ายค่างวดไปแต่จ่ายครบเมื่อไหร่เขาจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ไม่เหมือนเช่าโดยทั่วไปเช่าจ่ายแค่เช่าอย่างเดียวไม่ได้กรรมสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นพวกรถยนต์ที่เช่าซื้อมาก็มาอยู่ในความครอบครองของผู้เช่าซื้อใช้ประโยชน์ตามปกติตามความต้องการเลยก็ครอบครองอยู่นี่ขับไปทำงานพาลูกพาเมียนะไปท่องเที่ยวไปส่งลูกโรงเรียนได้สบายนะอย่างเนี้ยเพราะแต่ว่ามีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดมาหาขอยืมรถหน่อยสิส่งลูกเสร็จแล้วขอยืมรถหน่อยจะไปไหนอ่ะอ๋อจะไปทำธุระสุพรรณไปเช้าเย็นกลับเดี๋ยวตอนเย็นนะในตอนสัปดาห์เย็นสองทุ่มสามทุ่มเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินกลับเชียงใหม่เลยแต่ตอนเนี้ยมาถึงแล้วต้องการความสะดวกหน่อยขอยืมรถหน่อยแต่สัญญาว่าจะกลับมาทันตอนที่เพื่อนจะไปรับลูกก่อนแล้วกันนะขอใช้ช่วงกลางวันหน่อยเพื่อความรวดเร็วในการติดต่องานขับรถมาจากเชียงใหม่ไปสุพรรณก็เหนื่อยอีกเหนื่อยนะเหนื่อยอื่นใดมันอยากประหยัดนั่นแหละให้เขายืมไปทั้งที่รถเราเช่าซื้อมาเราเป็นเจ้าของรถสีต่างเปล่าแต่เราครอบครองนะเราให้เขาใช้ได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดค่าตอบแทนแต่ประกันได้ให้เขาใช้ฟรีเนี่ยเดี๋ยวใช้เสร็จไปทำธุระสุพรรณเสร็จกลับมาก็เอามาคืนแล้วก็เอาไปรับลูกที่โรงเรียนได้ตามปกติตามกิจวัตรประจำวันของเรานิติสัมพันธ์ตรงนี้ก็จัดว่าเป็นยืมใช้รูปนะเพราะนั้นเรื่องยืมใช้รูปนะเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ยืมได้อยู่แล้วคนที่ครอบครองแล้วมีความสามารถที่ส่งมอบตัวทรัพย์ให้กับผู้ยืมไปใช้สอยได้ก็ทำสัญญายืมทำสัญญาให้บุคคลอื่นยืมทรัพย์สินนั้นไปใช้สอยได้และอ่านอยู่ในรูปของสัญญายืมใช้ของรูปก็เป็นไปได้ไม่ได้ห้ามนะไปโอนกรรมสิทธิ์นะตัวอย่างคำสั่งสันนิการที่เคยตัดสินไว้นะ1407/338เห็นไหมโจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทรายการที่1ถึง4โอเค1ถึง4ไม่มีปัญหาจึงมีสิทธิ์ติดตามเอาคืนกับจำเลยได้ทรัพย์พิพาทรายการที่5ไอ้ตัวปัญหาไม่ใช่ทรัพย์ของโจทย์นะไม่ใช่ทรัพย์ของโจทย์แต่เป็นทรัพย์ของผู้อื่นที่โจทย์ขอยืมมาอันนี้โจทย์รายนี้ครอบครองทรัพย์รายการที่5ยืมของเขามาแล้วให้ทอยืมต่อไปอีกให้ทอแล้วให้ทอยืมไปอีกต่อหนึ่งยืมเข้ามาเสร็จให้คนอื่นยืมต่อเจ้าทอนี่ก่อเหตุไปให้คนอื่นยืมต่อดังนี้จึงถือได้ว่าโจทย์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์พิพาทรายการนี้เมื่อทรัพย์พิพาทรายการนี้ไปตกอยู่กับจำเลยคือคนนอกโดยจำเลยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของจำเลยในนี้ไม่ใช่เจ้าของนะโจทก์ในฐานะผู้มีสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์นี้ย่อมมีสิทธิ์ตามคืนจากจำเลยผู้มีสิทธิ์ที่ถือได้เพราะไอ้ทอมันดันเอาไปปล่อยต่อนี่เห็นหมอนี่คนยืมคนแรกเห็นปั๊บทวงคืนนะผู้ยืมรายแรกทวงคืนพวกคนนั้นเพราะเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองนี่เพราะรับยืมมาเขาเอาของมายืมได้นะแล้วให้คนอื่นเขายืมต่อก็ได้แต่โดนเพื่อนหักหลังอีกก็หักหลังเขาก่อนนี่โดนหักหลังต่อซ้ำสองนะครับ
ยืมมาแล้วให้คนอื่นยืมต่อได้ยืมต่อไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอมาตรา643ก็จะให้สิทธิ์ผู้ยืมบอกเลิกสัญญาได้นะครับเดี๋ยวว่ากันนะงั้นสรุปในตอนนี้ว่าคนที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครองในทรัพย์สินใดที่หนึ่งแล้วมีความสามารถที่จะส่งมอบตัวครับให้กับบุคคลอื่นแล้วไปใช้สอยได้ก็อาจมาเข้ามาเป็นผู้สัญญาในฐานะผู้ให้ยืมทรัพย์นั้นได้นะครับไม่ได้มีกฎหมายห้ามต่อไปอีกนิดนึงนะยืนใช้คงรูปนะครับยืนใช้รูปบริบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบนะสัญญายืนใช้รูปเนี่ยบริบูรณ์ในการส่งมอบนะมีคำเสนอคำหนองอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีการส่งมอบสัญญาจึงจะเกิดนะสัญญาบางประเภทเนี่ยต้องมีรูปแบบของการทำสัญญาด้วยเพียงแค่คำเสนอคำหนองอย่างเดียวไม่พอตัวอย่างเช่นต้องทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่อย่างเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะหรือต้องทำเป็นหนังสืออย่างเช่นสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือนะสัญญายืนยันรูปก็เช่นเดียวกันกำหนดรูปแบบเป็นพิเศษนิดนั้นต้องเกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์เกิดเป็นสัญญาต่อเมื่อมีการส่งมอบตัวครับตราบใดที่ยังไม่มีการส่งมอบตัวครับสัญญาไม่เกิดครับนะแต่ถ้าส่งมอบเมื่อใดสัญญาเกิดมีคำเสนอมีคำสองมีบวกการส่งมอบสัญญาเกิดแล้วก่อเกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีปัญหาคือส่งมอบเขาทำยังไงอ่ะการส่งมอบทำยังไงคนที่เรียนซื้อขายมาแล้วก็จะทราบเพราะมีกฎหมายในเรื่องซื้อขายเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ยได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าการส่งมอบทำยังไงคือมีกฎหมายในมาตราในเรื่องซื้อขายเนี่ยผู้ขายต้องส่งมอบตัวทรัพย์ให้กับผู้ซื้อใช่ป่ะแล้วในมาตรา462นะ462นะบอกว่าการส่งมอบนั้นทำยังไงก็ได้ให้ทรัพย์นั้นไปอยู่ในเงื่อนมือของผู้ซื้อนะก็คือทำยังไงก็ได้ทรัพย์ก็อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อเพราะในสัญญาซื้อขายเนี่ยถ้าเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกรรมสิทธิ์มันปลิวมันไปโดยมันไปทางอากาศนะไม่ต้องมีการไม่มีการหยิบยื่นตัวทรัพย์กรรมสิทธิ์มันก็ไปแล้วนะมันไปตั้งแต่สัญญาเกิดเนี่ยแต่การส่งมอบการชำระความทำทีหลังได้นะพนักงานส่งมอบเขาจะบอกทำยังไงก็ได้ให้ทรัพย์ไปอยู่ในเงื่อนมือของผู้ซื้อเพราะผู้ซื้อได้ก็ได้กรรมสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเพียงแต่ทำให้เขามีสิทธิครอบครองและหลักตรงนี้จึงเอามาปรับใช้กับสัญญายืมใช้ของรูปได้ว่าในการส่งมอบในสัญญายืมใช้รูปทำไงก็ได้ให้ทรัพย์นั้นไปอยู่ในความครอบครองของผู้ยืมจึงเป็นที่มาของการส่งมอบโดยตรงคือการหยิบยื่นโทรศัพท์นะยืมโทรศัพท์หนักไหมไม่นะส่งให้ได้ยืมสร้อยอะไรยืมสร้อยจะยืมแหวนหน่อยหาว่าไปทำอะไรอ่ะไปทำทุนหน่อยทำไงขอไปจำนำหน่อยเดี๋ยวไม่ตังค์แล้วถ่ายคืนให้แต่ตอนนี้เดือดร้อนเหลือเกินลูกเข้าโรงเรียนเมียก็จะเข้าโรงพยาบาลคลอดอยู่ตังค์หมดเลยขอยืมสร้อยกับแหวนเพื่อนไปจำนำนะจำนำนี่มันไม่ได้หายนี่มันไม่ได้เปลี่ยนสภาพแต่ประการใดแต่มีเสี่ยงอย่างเดียวคือมันจะถ่ายหรือเปล่าแต่มันก็เป็นยืมใช้ของลูกครับไม่เหมือนยืมทองไปมั่นสาวนะเดี๋ยวว่าอีกทีนึงยืมไปจำนำเนี่ยถือเป็นยืมใช้ชิ้นเปลืองเพราะก็สมจะเอาทรัพย์เดินมาคืนแต่มันอาจจะมีเหตุคืนไม่ได้อันนี้เพราะนั้นยืมทองยืมสร้อยหนักนะสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1 บาทเนี่ย15 กรัมเองใช่ป่ะ15 กรัมเบานิดเดียวเองนะหยิบแหวนก็ไม่หนักนะสร้อยก็ไม่หนักนาฬิกาก็ไม่หนักนะสำหรับตำราก็ไม่หนักนะครับเงินล้านไม่หนักเงินเดี๋ยวจะไปว่าถึงแต่พอไปยืมมอเตอร์ไซค์อ่ะยืมรถยนต์ล่ะยืมบ้านล่ะยืมยกทงกันไหวไหมไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องทำการอย่างหนึ่งอย่างใดละซึ่งมีผลทำให้ผู้ยืมเนี่ยได้สิทธิ์ในการใช้สอยได้สิทธิ์ในการครอบครองแล้วอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เอากุญแจไปสิไปสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเลยรถยนต์ก็จอดอยู่ที่ร้านนั่นแหละกุญแจนี่รถเบอร์นี้นะหมายเลขทะเบียนนี้นะยี่ห้อนี้นะจอดอยู่ตรงนั้นเอาแกไปตามเลยหาไม่เจอก็กดปุ่มนี่กุญแจแหละเดินอยู่แถวนั้นนะกดทีมเดี๋ยวก็แอคขึ้นมาละนะกดที่กุญแจปั๊บไอ้ที่รถยนต์ก็ตอบรับถ้ามันไม่ตอบรับเป็นไงก็ผิดที่ละ
เพราะนั้นก็ไปหาเอาแล้วก็ต่อดูนั่นแหละแล้วก็ขับไปใช้ประโยชน์แล้วกันเดี๋ยวเย็นๆเอามาคืนเนี่ยการให้กุญแจรถยนต์กุญแจสตาร์ทเครื่องรถยนต์เพื่อให้ผู้ยืมสามารถที่จะเอารถยนต์นั้นไปใช้งานตามประสงค์ได้ก็ถือว่าเป็นการส่งมอบโดยปริยายนะเพราะการส่งมอบในสัญญายืมใช้ของรูปเนี่ยส่งมอบโดยตรงส่งมอบโดยปริยายก็ได้นะครับและได้รู้จักของสัญญาแล้วนะสัญญายืมใช้ของรูปมีลักษณะอย่างไรมาตรา640มาตรา641นะสัปดาห์หน้าก็จะว่าถึงหน้าที่ของผู้ยืมนะนักศึกษาไปอ่านมาเตรียมตัวเลยนะ642 643 644 645 646นะของยิงยาวไปถึง649เลยล่ะนะเป็นเนื้อที่เราจะพูดกันในสัปดาห์ต่อไปนะสำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาเนื้อหาพอเหมาะสมกับความมึนงงพอสมควรแล้วนะก็ขออนุญาตยุติการบรรยายสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ